ในตอนนี้ก็อยากขอปรารภในตอนที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามี ความจริงการปฏิบัติในอันดับพระโสดาบันถ้าจะเปรียบเทียบกับจริยาของบุคคลผู้เดินป่าก็จะเปรียบได้กับเหมือนว่าคนที่กำลังเข้าป่าไปเล่นน้ำเต็มเลยหนทางเต็มด้วยความรกด้วยขวากและน้ำต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าเดินผิดทางก็ติดน้ำตายต้องเดินให้ถูกทางถึงแม้ว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็รู้สึกว่าจะไม่มากนักทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังมาแล้วจะพิจารณาถึงจริยาของพระโสดาบันก็จะเห็นว่ามีอะไรไม่แตกต่างกับคนที่ชั้นดีเลยว่าพระโสดาบันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปก็เป็นชาวบ้านชั้นดีนั่นเองคนที่มีความดีก็คือเป็นคนที่ยอมรับนับถือความประสงค์ซึ่งกันและกันและยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันพระโสดาบันนั้นยอมรับนับถือสิทธิของบุคคลอื่นเสมอด้วยสิทธิของตนคือไม่คิดจะฆ่าสัตว์จะทำลายชีวิตคนและสัตว์ไม่คิดจะลักทรัพย์ไม่คิดจะทำกามเมสุมิจฉาจารไม่คิดจะพูดมุสาวาทไม่คิดจะดื่มสุราเมรัยและมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เป็นคนมีเหตุมีผลใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและมีอารมณ์ยึดเหนี่ยวอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเป็นสำคัญในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เป็นคนเราก็ตั้งใจเป็นคนดีถ้าเราอย่าตายเป็นผีเราก็เป็นผีดีเป็นผีที่ไม่ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกหรือความเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าพิจารณากันจริงๆก็จะทราบชัดว่าพระโสดาบันคือชาวบ้านชั้นดีมีการปฏิบัติเหมือนกับบุคคลผู้เดินเข้าไปในป่าชัดเพราะว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็เพียงว่าหาทางยากจะไปเดินไปในระหว่างทางก็มีขวากมีหนามอยู่บ้างมีต้นไม้ระเกะระกะหนทางไม่เรียบนักต้องแหวกหนามแหวกพุ่มไม้เดินไประหว่างทางที่ไม่เรียบก้อนนี้ก็มีประมาเหมือนกับว่าคนเราที่มีจิตประกอบด้วยความเลวจิตข้อชอบจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ให้มีความทุกข์จิตชอบลักชอบขโมยของบุคคลอื่นจิตชอบทำกามเมสุมิจฉาจารจิตชอบจะสั่งวาจาให้พูดมุสาวาทจิตชอบดื่มสุราเมรัยอาการทั้ง5ประการนี้เป็นฝากหนามของพระโสดาบันแต่ความจริงขวากสากขวากน้ำนี้ก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักทำได้ไม่ยากฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระโสดาบันจึงมีความรู้สึกว่าไม่ยากนักแต่พูดกันตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าถ้าเรามีความเป็นคนเต็มตัวที่อย่างเดียวหรือว่ามีความเป็นมนุษย์เต็มตัวที่อย่างเดียวก็เป็นพระโสดาบันได้เว้นไว้แต่ว่าบุคคลที่มีความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปเท่านั้นจึงจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์สินของตนตนรักชีวิตของตนตนรักคนรักของตนตนรักวาจาที่ไม่เป็นสัตย์จริงตนไม่ชอบความเป็นคนบ้ามึนเมาสุราเมรัยเราไม่ชอบแต่ถ้าว่าชอบทำ4ข้อชอบทำแก่คนอื่นข้อที่5ชอบทำแก่ตัวเอง
อย่างนี้เขาเรียกคนไม่เต็มคนหรือว่าคนเกินคนไม่ใช่คนพอดีสำหรับคน ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครพูดตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปจะขอก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีในตอนนี้สำหรับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่าอาตมาไม่เคยอธิบายการทรงจิตเป็นฌานตอนนี้ก็รู้ว่าการปฏิบัติในด้านสุขวิปัสสโกท่านใช้อารมณ์คิดท่านใช้อารมณ์พิจารณาใช้ปัญญามากกว่าสมาธิคำว่ามากกว่าก็หมายความว่าการฝึกฝนสมาธิเข้าแนบสนิทจิตแน่นไม่ต้องมีสำหรับพระสกิทาคามีสำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาขอโทษปฏิบัติเพื่อในด้านสุขวิปัสสโกที่ท่านกล่าวว่าท่านสุขวิปัสสโกเจริญวิปัสสนาญาณล้วนแต่ความจริงไม่ล้วนมีสมถะเกลือกลั้วอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากในด้านของสมถะก็จะเห็นว่าอารมณ์ใดที่คุมใจให้พิจารณาอยู่ในขอบเขตเช่นเราพิจารณามรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จิตก็อยู่ที่มรณานุสติกรรมฐานพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์คุณของศีลจิตก็อยู่ในขอบเขตนั้นอาการที่ทำให้จิตอยู่ในขอบเขตนั้นท่านเรียกว่าสมถภาวนาคืออารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านออกนอกเหนือในอารมณ์ที่เราต้องการและปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พิจารณาแล้วว่าการรักษาศีลเป็นของดีการเคารพในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นของดีการทำจิตของตนให้เข้าถึงพระนิพพานเป็นของดีตัวนี้เป็นปัญญาและก็ปัญญาตัวนี้ก็มีกำลังกล้าสามารถจะข่มอารมณ์ที่เป็นความชั่วไม่ให้ปรากฏขึ้นมากับจิตได้นี่เป็นอนุว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อสุขวิปัสสโกท่านไม่มีอะไรมากนักทำกันแบบสบายๆในเมื่ออารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีการทรงตัวที่เรียกว่ามีมรณานุสติกรรมฐานมีอารมณ์เป็นฌานความจริงสุขวิปัสสโกเบื้องต้นนี้ถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่สามารถจะตัดกิเลสได้นี่คำว่าปฐมฌานก็ไม่ใช่ว่านั่งนิ่งจนกระทั่งยุงกัดไม่รู้ตัวเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์ที่ทรงตัวอยู่นั้นเราคิดอะไรอยู่อย่างไหนอารมณ์ทรงอยู่อย่างนั้นไม่รำคาญในเสียงที่บุคคลพูดหรือเสียงร้องเพลงอย่างนี้เป็นอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่ใช่อารมณ์นั่งนิ่งจนกระทั่งพูดอะไรไม่ได้หรือไม่พูดอะไรเลยนี่เป็นอันว่าเข้าใจกันว่าพระโสดาบันมีอารมณ์สมาธิอย่างน้อยก็ปฐมฌานถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่มีทางที่จะเป็นพระโสดาบันได้ตอนนี้ขอผ่านไปมาก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเมื่อผ่านพระโสดาบันมาแล้วอารมณ์ยากก็ไม่มีแล้วอารมณ์ของพระโสดาบันเต็มไปด้วยกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ไหลไปทางกายวาจาเพราะว่าพระโสดาบันยังมีความรักมียังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันดิ้นอยู่แค่ในใจมันไม่ไหลมาทางกายไม่ไหลมาทางวาจาถ้าจะไหลออกมาบ้างก็แต่เพียงเล็กน้อยไม่สามารถจะทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเป็นอันว่าพระโสดาบันเป็นคนดีแน่เมื่อทรงความดีเบื้องต้นอย่างนี้แล้วการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีตามลำดับชั้นจึงเป็นของไม่ยาก ตอนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามี
ก็ต้องทราบไว้ด้วยว่าพระสกิทาคามีกับพระโสดาบันตัดสังโยชน์ได้3ประการเหมือนกันคือ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายอยู่เสมออาตมาจะไม่พูดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตอนนี้เพราะว่าท่านพวกนี้ยังมีอารมณ์อย่างนี้อ่อนอยู่พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นผู้มีอธิศีลคือยังมีจิตมั่นคงอยู่ในศีลเป็นปกติเรียกว่ามีสมาธิอย่างเล็กน้อยฉะนั้นพระสกิทาคามีจะมีอาการดีกว่าพระโสดาบันก็นิดหน่อยเท่านั้นตอนที่บรรเทาความรักในเพศหรือว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงขอโปรดทราบว่าขั้นบรรเทาเท่านั้นไม่ใช่หมดไปไม่ใช่สังหารให้หมดไปฉะนั้นการที่จะบรรเทาความโลภ ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลงก็ดีหรือว่าบรรเทาความรักก็ดีก็จะต้องทำกำลังใจให้สูงกว่าพระโสดาบันถ้าจะมานั่งพิจารณาคิดว่าเราจะพึงตายถ้าเราอย่าตายเราก็ตายด้วยดีเป็นผีดีอยู่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ดีโดยศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีอารมณ์ก่อพระนิพพานเท่านี้ไม่พอยังเป็นพระสกิทาคามีไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าความรักในเพศยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงับกามเมสุมิชฌาจารได้ความต้องการในความร่ำรวยยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงับการอธินาทานเสียได้ความโกรธยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ระงับการประหัตประหารเสียได้ความหลงในความรักสวยรักงามทรัพย์สินสมบัติยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถือว่าไม่เมาเกินไปมีความพอใจในการให้ทานนี่เป็นเรื่องของพระโสดาบันพอถึงพระสกิทาคามีความรักในเพศบรรเทาลงความโลภอยากร่ำรวยบรรเทาลงความโกรธบรรเทาลงความหลงบรรเทาลงในการที่จะทำให้สี่อย่างนี้บรรเทาลงก็ต้องใช้กำลังจิตให้มันสูงกว่าเดิมถ้าจะมีอุปมาคำนว่าการเป็นพระโสดาบันเหมือนกับคนเดินบุกเข้าไปในป่าพอจะเป็นพระสกิทาคามีนี่เราต้องเริ่มสู้กับช้างสำหรับช้างพระสกิทาคามีฆ่าช้างไม่ตายแต่ถ้าว่าพยายามหาทางทำลายกำลังของช้างให้ต่ำลงหรือให้หย่อนลงจะเปรียบก็เป็นการสู้กับช้างหรือว่าจะเปรียบเหมือนเป็นการสู้กับเสือหรือสัตว์ร้ายก็ได้อะไรก็ได้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่ายังไม่มีกำลังทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ตายเป็นเพียงว่าให้กำลังตกไปเท่านั้นการสู้กับช้าง4ตัวนั่นคือช้างได้แก่ความรักในเพศช้างได้แก่ความอยากจะร่ำรวยช้างได้แก่ความโกรธความพยาบาทช้างได้แก่ความหลงตอนนี้ต้องออกแรงกันนิดว่าตอนพระโสดาบันเราเดินบุกป่าเดินคลานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปตามธรรมดาไม่ได้ออกแรงมากนักมาตอนที่เราจะบรรเทากำลังของช้างเข้าตีกับช้างต้องใช้แรงมากหน่อยขอท่านผู้รับฟังพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านจะเดินเข้าไปในป่าที่รกชัด มีกิ่งไม้มีหนามเนระเกกะทางกับการต่อสู้กับช้างเราต้องใช้กำลังเวลาเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่
ฟังแล้วก็หลับตานึกถึงสภาวะความเป็นจริงนี่เจ้าช้างตัวนี้เราจะกล่าวว่าเป็นสี่เชือกหรือว่าช้างเป็นสี่ขาก็ได้เอาช้างสี่ขาก็แล้วกันเราไม่สามารถจะทำลายขาช้างแต่ละขาให้ขาดลงไปได้แต่ถ้าว่าเราจะต้องตีขาช้างทั้งสี่ขาให้เพลียขาที่หนึ่งก็ได้แก่ราคะความกำหนัดยินดีในเพศคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยมีการสัมผัสระหว่างเพศพระโสดาบันยังพอใจเต็มที่แต่ถ้าว่าไม่เป็นชู้กับใครเท่านั้นดูตัวอย่างนางเวสาขามหาอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีแต่ในสุดเธอแต่งงานก็มีลูกสาวถึง20คนเมียพรานที่กุกุตมิตรเป็นลูกของมหาเศรษฐีก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีเหมือนกันเห็นคู่ครองมีความต้องใจหนีพ่อหนีแม่ไปอยู่กับสามีแล้วก็มีลูกอยู่ถึง7คนนี่เป็นอันว่าพระโสดาบันก็มีกำลังความต้องการเท่ากับคนธรรมดาแต่ถ้าว่าไม่ละเมิดในศีลตอนนี้จะเป็นพระสิกขาคามีแล้วก็ต้องจ้องว่าไอ้ขาช้างสี่ขานี่เราจะตีขาไหนก่อน การจะตีขาช้างให้เพลียก็สุดแล้วแต่กำลังของบรรดาท่านพุทธบริษัทมันหนักในภาวะอะไรหนักในความรักแล้วก็ตีความรักก่อนหนักอยู่ในความโลภแล้วก็ตีตัวโลภก่อนหนักในความโกรธแล้วก็ตีโกรธก่อนถ้าหนักในความหลงแล้วก็ตีหลงก่อนนี่สมมติว่าเราหนักอยู่ในความรักเอาตามแบบฉบับในการหนักอยู่ในความรักสวยรักงามระหว่างเพศพูดกันง่ายๆจะสวยรูปสวยหรือเสียงเพราะอะไรก็ช่างเถอะเป็นอันเห็นว่าสาวสวยฉันรักหนุ่มสมาร์ทฉันชอบยังมีความต้องการระหว่างเพศแล้วก็มานั่งนึกว่าไอ้เรื่องความรักนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักในวันนั่งนึกดูว่าไอ้สิ่งที่เรารักทั้งหมดรักสวยรักงามต้องการความสวยสดงดงามหญิงชายจะแต่งงานกันก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกคนนี้ลักษณะไม่ดีคนนั้นท่าทางไม่ดีคนนี้เสียงไม่เพราะคนนี้ความสง่าผ่าเผยไม่ดีคนนี้มันญาติไม่สวยเลือกกันซะเกือบตายแต่ว่าในที่สุดเมื่อแต่งงานกันแล้วไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันทรงอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ตึงเต่งเป่งเบ่งบานมีความสวยสดงดงามเปล่งปลั่งไม่ช้ามันก็สลายตัวไปความงามของรูปกายคล้ายๆกับผีหลอกเวลาที่จะแต่งงานกันแสนหาจะลักษณะสวยแสนสวยแต่แต่งงานกันไม่ได้กี่วันสภาวะอย่างนั้นมันก็สลายตัวชอกช้ำไปหมดหย่อนยานไปหมดบางท่านความเปล่งปลั่งหายไปมีสภาพคล้ายกับผีตายซากแล้วเราจะมานั่งรักเราจะมานั่งหลงเพื่อประโยชน์อะไรฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงทรงแนะนำว่าถ้าหากว่าเราจะทำลายอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศด้วยความรักในวัตถุให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงอันดับแรกก็มองดูก่อนถ้าเป็นคนหรือสัตว์ที่เรารัก
แล้วก็นั่งหาความจริงว่าความจริงแท้นี่เนื้อที่แท้จริงๆของเธอผู้นี้หรือท่านผู้นั้นมีการทรงตัวหรือเปล่าแก่เป็นไหมเศร้าสองเศร้ามองเป็นไหมเหี่ยวแห้งเป็นไหมเมื่อถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณากันจริงๆก็จะเห็นว่าบุคคลคนนั้นนั่นแหละในขณะที่เรายังสวยเห็นว่าสวยอยู่ความจริงก็สวยไม่ปกติเวลาอยู่บ้านที่ปล่อยการไม่แต่งตัวสวยน้อยไปหน่อยเวลาจะออกจากบ้านก็สวยมากไปนิดเสริมนั่นเสริมนี่เสริมนนเสริมถ้าจนเห็นว่าสวยดีไม่ดีก็กลายเป็นเห็นตาเหมือนตาผีตาดีๆเอาอะไรไปทาถึงเหมือนกับตาผีหลอกมองแล้วอยากจะอาเจียนตายนี่เนื้อแท้จริงๆความสวยความงามของร่างกายไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีอะไรสวยจริงเจ้าของร่างที่เราเห็นว่าสวยถ้าเธอหรือท่านผู้นั้นไม่ขัดสีชวีวันไม่อาบน้ำไม่อาบท่าไม่แต่งกายไม่ชำระร่างกายให้ดีภายในระยะไม่นานท่านผู้นั้นไม่กี่วัน 7-8 วันตัวของท่านเองท่านก็ยังรังเกียจเพราะมันสกปรกนี่มองเข้าไปทีว่าภายในร่างกายของท่านนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่เราเรียกเรียงไม่ได้นั่นคือ1อุจจาระของท่านปัสสาวะของท่านน้ำลายของท่านน้ำมูกของท่านเหงื่อใครของท่านที่เราเห็นได้ง่ายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเข้าใจว่าเป็นของสะอาดหรือว่าของสกปรกเป็นของดีหรือว่าของเลวนี่ท่านยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอยู่ตั้งเยอะข้างในที่เรามองไม่เห็นก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกโดยเฉพาะเลือดเป็นสิ่งที่เราต้องการว่าเป็นสิ่งบำรุงร่างกายให้งดงามแต่ถ้าว่าเลือดที่หลั่งไหลออกมาจริงๆเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกนี่สภาวะความจริงเป็นอย่างนี้นี่ตอนหนุ่มตอนสาวพออยู่ได้กันไม่นานนักวันเวลาล่วงไปความทรุดโทรมของร่างกายก็ปรากฏมันปรากฏยังไงมันก็เริ่มแก่ความเศร้าหมองก็ตกไปจะเห็นคู่ครองหลายรายที่ก็มีความเห็นว่าเวลาจะไปเที่ยวนอกบ้านไม่อยากจะพัญญาหรือไม่อยากจะเดินคู่กับสามีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันเห็นว่าสวยแสนสวยแต่ว่าแต่งงานกันแล้วไม่นานนักกลับเห็นว่าร่างกายของคู่ครองทรุดโทรมลงไปนี่ตัวนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็น่าจะมาปลงใจว่าโอ๋หนอร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เรามานั่งหลงไหลใฝ่ฝันอยู่แบบนี้แต่ความจริงมันหาอะไรดีไม่ได้นอกจากจะไม่ดีแล้วสภาวะความจริงของมันก็มีสภาพหนึ่งไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวเมื่อเราคบหาสมาคมมีการร่วมรักกันเข้ามันก็เพิ่มความทุกข์ภาระเคยน้อยก็มากขึ้นในที่สุดก็สลายตัวไปและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดเสียแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังจงใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาแล้วโดยย่อนี้ให้วิจิตพิสดารมากขึ้นไปกว่านี้เพราะการแนะนำกันก็แนะนำกันเพียงหัวข้อเท่านั้นเพื่อเป็นการทำลายราคะความรักในระหว่างเพศและขอทุกท่านจงพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดใจตามควรแก่การพิจารณาที่เราจะตัดราคาให้ไม่ให้วินาศไปตามการเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
อาตมานำเรื่องบุพกรรมที่เป็นปัจจัยกดคนได้เกิดรับความทุกข์มาแล้วหลายเรื่องหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วคงจะใจหายใจคว่ำหรือว่าจิตใจคงจะเศร้าหมองไปอาจจะมานั่งคิดว่านี่เราสร้างความดีก็มีมากแต่ว่าพระก็นำเอากรรมที่เกิดมีแต่ความทุกข์ยากความเดือดร้อนความหวั่นไหวในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยทำให้ใจหดหู่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะนั้นว่าตอนนี้อาตมาจะขอนำเอากรรมเล็กน้อยที่เป็นกรรมสร้างความดีและมีความสุขมาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติ เรื่องนี้มีนามว่าเรื่องนางราชเทวธิดาราชเทวธิดานี่ทำบุญเล็กน้อยเป็นเรื่องของคนจนทำบุญทำกุศลเพียงเล็กน้อยก็มีความสุขตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภราชเทวธิดาได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าปุญญัญเจปุริโสจริยาเป็นต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในกรุงราชคฤห์หมายความว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระเชตวัน และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิตามารบรมศาสดาทรงพระชนอยู่นั่นเองความพิสดารของเรื่องนี้มีว่าท่านพระมหากัสสปอยู่ที่ปิปพลิคูหาอันเป็นที่อาศัยของท่านเมื่อเวลาตอนเช้าท่านเข้าฌานแล้วก็ออกภายในวันที่7อันนี้หมายถึงว่าเป็นเข้านิโรธสมาบัติ คำว่านิโรธแปลว่าความดับดับจากทุกขเวทนาเพื่อความอยู่เป็นสุขฌานตัวนี้เข้ายากบรรดาท่านพุทธบริษัทยากสำหรับคนที่ทำไม่ได้แต่คนที่ทำได้ก็เข้าง่ายไม่มีอะไรหนักเป็นอันว่านิโรธสมาบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมักจะได้ฟังว่าเข้าต้อง7วันแต่บางทีการเข้านิโรธสมาบัติใช้เวลาเพียง10นาทีก็ได้สุดแล้วแต่ทั้งต้องการจะพักผ่อนนิโรธะแปลว่าฌานที่สูงสุดจิตแยกออกจากกายแต่ว่าจิตไม่ได้ไปทางไหนก็อยู่ในกายไม่ยอมรับรู้เรื่องของประสาทอย่างนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเข้ากันบ่อยๆเพราะเป็นการต้องการพักผ่อนร่างกายให้มีความสุขมิฉะนั้นมันถูกทรมานร่างกายเสียเรื่อยเล่ากันต่อไปดีกว่าเมื่อเขากำหนด7วันท่านพระมหากัสสปก็ออกจากฌานนี่มาออกจากฌานแล้วก็มานั่งตรวจดูการไปบิณฑบาตนี่มันจำเป็นจะต้องมีคนเขาใส่บาตรตรวจดูว่าเวลานี้จะมีใครบ้างหนอที่จะสงเคราะห์เราด้วยอาหารมีบ้างไหมเวลานั้นมันแสนจะยากบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะท่านอยู่ในป่า ในคนที่รู้จักพระพุทธศาสนาก็มีน้อย ไม่เหมือนเวลานี้ปรากฏว่าคนที่มีศรัทธามีมากแต่ถ้าบังเอิญไปบิณฑบาตที่เขาไม่รู้ว่าพระจะไปก็ยุ่งเหมือนกันเป็นอันว่าในขณะนั้นท่านก็อาศัยทิพยจักขุญาณของท่าน ตรวจดูว่าใครจะใส่บาตรให้เรากินบ้างร่างกายมันต้องการอาหารสัพเพสัตตาอาหารติกาท่านบอกว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหมดต้องอยู่ด้วยเพราะอาหารถ้าขาดอาหารมันก็ตายเป็นอันว่าใช้คำว่าอาหารเหมือนกันคำว่าอาหารนี้องค์สมเด็จพระพิตามารกล่าวไว้4อย่างเอาอาหารคือคำข้าวดีกว่าคือมันต้องบรรจุลงไป
อาหารอย่างอื่นมีแต่ขาดอาหารอย่างนี้คือของกินของบริโภคก็ไม่มีทางที่จะไปรอดตรวจดูแล้วก็ทราบว่าหญิงที่รักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเธอเด็ดรวงข้าวสาลีทำเป็นข้าวตอกเก็บเอาไว้เพื่อจะกินท่านพิจารณาเห็นว่าหญิงคนนี้มีศรัทธาท่านพิจารณาต่อไปว่าหญิงคนนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอเพื่อดูว่าใครเขามีอาหารบ้างรู้ว่าเขามีแล้วก็ดูจิตใจของเขาว่าเขาจะมีศรัทธาสงเคราะห์ท่านไหมท่านก็ทราบด้วยอำนาจญาณคือญาณอันเป็นทิพย์ที่เรียกกันว่าทิพย์ปิจุญาณแต่ญาณอันเป็นทิพย์ถ้าจะมาใช้ตอนนี้ดูจิตใจของคนเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณมันเป็นญาณอันเดียวกันถ้าได้ทิพย์จุญญาณคล่องๆเสร็จแล้วจะใช้อะไรก็ใช้ได้ถ้าอยากจะรู้จิตใจของเขาก็ดูจิตดูใจดูความรู้สึกอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจโตปริยญาณถ้าอยากจะรู้ว่าคนตายไปเกิดที่ไหนก็ญาณที่เรียกทุกทิพย์จุญญาณนั่นแหละท่านเรียกว่าจุตูปปาติญาณรู้ว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนที่มาเกิดจากนี่เดิมทีมาจากไหนเรียกว่าจุตูปปาติญาณถ้าอยากจะรู้จะเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงหรือไม่คนนี้เวลานี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรมีอยู่ไหนอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพย์จุญญาณเป็นถ้าว่าอยากจะรู้ชาติหลังๆของตนลงไปก็เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือญาณอันเดียวกันรู้กฎของกรรมคนหลายมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นปัจจัยท่านเรียกว่ายถากรรมโมตายานที่แท้จริงๆก็คือทิพยคุญาณนั่นเองไม่ใช่อะไรถ้ารู้จักใช้ที่อย่างเดียวทำทิพยคุญาณอย่างเดียวให้ปรากฏก็รู้หมดได้ทุกอย่างว่าชื่อเป็นเพียงชื่อในการใช้เท่านั้นเนื้อแท้จริงๆก็คือทิพยคุญาณ เช่นเดียวกับเรามีภาชนะไว้อันหนึ่งถ้าเราใส่ของเย็นก็เรียกว่าภาชนะใส่ของเย็นถ้าของร้อนมาใส่ก็เรียกว่าภาชนะใส่ของร้อนอย่างนี้เป็นต้นเป็นอันว่าทิพยคุญาณนี่ก็เหมือนกันจะใช้อะไรก็ได้ใช้แล้วก็เรียกชื่อตามนั้นถ้าฟังกันไปตามชื่อก็รู้สึกว่าแหมญาณนี้ฝึกยากจะต้องทำกันหลายอย่างที่แท้ที่จริงก็คือทำญาณอันเดียวได้กับทิพยคุญาณนิ้วว่าถึงพระมหากษัตริย์ต่อไปว่าหญิงนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอก็ทรงทราบก็ทราบว่ามีศรัทธาที่รู้ก็เพราะว่าทราบจากญาณของท่านที่เรียกว่าเจโตปริยญาณ ทีแรกมองไปว่าใครเขาจะให้ทราบว่าหญิงคนนี้เอาข้าวสาลีเอาข้าวสาลีมาทำข้าวตอกเตรียมไว้เผื่อว่าเขาให้อาหารไม่ทันจะได้กินแก้หิวอันนี้เรียกว่าทิพยคุญาณต่อไปได้ใครคนว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เขาต่อนั้นก็ทราบว่าเขาให้หรือไม่ให้เป็นเจโตปริยญาณนี่ท่านทราบว่าเขามีศรัทธาจะให้จึงได้ใครคนต่อไปว่าแล้วก็เธอล่ะจะเธอจะอาจเพื่อจะสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอก็ทราบว่ากุณฑิดาเป็นหญิงที่มีความแกล้ากล้าที่จะอดกล้าในที่นี้ไม่ใช่กล้าจะตีกับพระแล้วกล้าจะตีกับใครเพราะอาหารของเธอมีจำกัด เตรียมเข้าไว้เพื่อชีวิตของเธอแต่ว่าเธอจะกล้าไหมที่จะถวายพระท่านก็ทราบว่าเขามีศรัทธาและเขากล้าที่จะสละทรัพย์สินส่วนนั้นให้เป็นประโยชน์กับพระเพื่อเป็นการเป็นประโยชน์กับส่วนตัวด้วยคือเป็นบุญเป็นกุศลท่านทราบว่ากุณฑิดาเป็นหญิงที่มีความกล้าจะทำการสงเคราะห์เราก็แลในการเมื่อทำแล้วดูต่อไปดูต่อไปว่าถ้าเขาทำบุญครั้งนี้แล้วจะได้สมบัติเป็นอันมากคือสมบัติเป็นทิพย์นี่รู้เขาเรียกว่าพระโปรดสัตว์เวลาพระที่ออกบิณฑบาตในสมัยก่อนและในสมัยนี้ก็ตามที่ท่านได้ฌานโลกีท่านได้ฌานโลกุตระในเช้ามืดท่านจึงจะ
ข้าฌานสมาบัติเสียก่อนเพื่อผลใหญ่ของบุคคลผู้ให้อันนี้บางท่านก็เกิดมีความฉลาดเวลาใดที่พระเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็นำผลทานมาให้ในเวลานั้นก็มีผลมากเช่นเดียวกันนี่คนที่มีความฉลาดเดี๋ยวนี้มีมากมีกันเยอะเป็นอันว่าเมื่อท่านทราบแล้วจึงได้ครองจีวรถือบาตรในเวลาที่จะไปมันไกลก็เหาะไปก่อนเวลาคนจะเห็นใกล้ทางเกรงว่าคนจะเห็นก็ลงเดินเดินแล้วก็ไปยืนอยู่ในที่ใกล้ๆกับนาข้าวสาลีที่นางราชเทวธิดาสมัยนั้นเป็นคนยังไม่เป็นเทพธิดาเธออยู่สำหรับกุณฑินดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสมีสรีระอันปีติ5ประการถูกต้องแล้วคือ1ขนพองสยองเกล้า2น้ำตาไหล3ร่างกายโยกโครง4ตัวสั่นเหมือนลอยขึ้นบนอากาศ5มีอาการซาบซ่านสู้ซ่ามีตัวเบาปีติ5ประการแบบนี้ปรากฏกันนาเกิดเป็นธรรมปีติที่มีความสำคัญเป็นคุณใหญ่ยินดีกล่าววาจาปราศัยนิมนต์พระคุณเจ้าว่าขอพระคุณเจ้านิมนต์หยุดก่อนเถิดเจ้าข้าเมื่อพระมหากษัตริย์ยืนหยุดอยู่แล้วเธอจึงถือเข้าตอกที่มีอยู่ในขันนำไปโดยเร็วแล้วก็เกลี่ยใส่ลงไปในบาทของพระมหาเถระแล้วไหว้ด้วยเป็นจางคบดิษฐ์คำว่าเบญจางคบดิษฐ์ถือว่าจดพื้น5อย่างซ่าเข่า2เข่าศอกอีก2ศอกแบมือออกแล้วก็นับผากอีก1ถึงพื้นถ้าเรียกว่าเบญจางคบดิษฐ์เมื่อกราบด้วยเบญจางคบดิษฐ์แล้วทำความปรารถนาว่าคือตั้งมโนเป็นทานปรารถนาพูดออกมาเลยว่าท่านเจ้าข้าดีฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วเถิดนี่หมายความว่าถ้าจะแปลชัดๆว่าธรรมใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วขอฉันได้มีโอกาสบรรลุธรรมนั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะคือเรียกว่าให้ของแล้วก็แบ่งปันความดีกันบ้างเพราะท่านเป็นพระอรหันต์สำหรับพระเถระก็ได้ทำอนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จนี่ตามพระบาลีว่าเอวังโหตุถ้าเยว่าตามภาษาไทยชัดๆก็เรียกว่าเจ้าปรารถนาอย่างใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาอันนี้ง่ายๆดีเป็นภาษาไทย ถ้าแปลตามสำนวนบาลีก็รู้สึกว่าจะยุ่งฝ่ายนางไหว้พระเถระแล้วก็นึกถึงทานที่ตนให้แล้วแล้วก็กลับไปได้ธรรมปีติใหญ่ดีใจว่าบางครั้งเราพบพระแต่เราก็ไม่มีของอยากจะใส่บาตรก็หาอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นคนรับใช้เขาบางครั้งเรามีของเราก็ไม่พบพระวันนี้บังเอิญพบพระแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระที่มีความสำคัญรู้จักกันมากในดินแดนแห่งนาชายป่าเพราะว่าท่านเป็นนักธุดงค์นางปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากขณะที่เดินไปในระหว่างทางที่นางเดินไปบนคณาอาศัยที่ธรรมปีติคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ถวายพระได้ข้าวตอกที่เรามีอยู่เพื่อชีวิตเพราะว่าข้าวตอกนี้เรามีอยู่นิดเดียวเพื่อประทังชีวิตในขณะที่เขาจะนำข้าวมาให้เราช้าไปถ้าเราหิวเราก็จะประทังกายไว้ก่อนด้วยข้าวตอกนี้ความปลื้มปีติเป็นดีปรากฏขึ้นเลยไม่ได้ด้วยความดีใจนั่นแหละเลยไม่ได้ดูว่าเวลานั้นมีงูพิษระตัวที่มีพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งใกล้ๆทาง งูไม่อาจจะขบกัดแข้งของพระเถระได้เพราะว่าเวลาที่พระเถระเดินมาเนี่ยไอ้งูมันอยากจะกัดเหมือนกันมันกัดไม่ได้เพราะว่าพระเถระทำปกปิดไว้ด้วยผ้ากาสาวพัดจีวรของพระนี่มันรุ่มรามรุ่มราม
เวลางูมันจะกัดนะแข้งมันก็กัดไม่ได้ต้องเกรงติดเนี่ยมันเกรงว่าจะไปชนผ้าเขาไม่มีโอกาสจะกัดเนื้อมันก็รู้เหมือนกันว่าถ้าจะทำร้ายศัตรูต้องกัดให้ถึงเนื้อเมื่อกัดเข้าไปแล้วพิษของมันก็จะแล่นไปร่างกายแล้วก็จะตายตอนนี้สำหรับเมื่อนางเดินมานางเดินมาพลางนึกถึงความดีคือทานที่ได้ถวายนั่นพลางดีใจไม่ได้สังเกตพอมาถึงตัวนั้นเจ้างูมันก็เลื้อยออกมาจากรูกัดให้นางล้มลงในที่นั้นเองเพราะอาศัยที่นางมีจิตเลื่อมใสปลื้มใจในทานเด็กๆก็ได้ถวายแก่พระมหากษัตริย์ก็ตายในที่นั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำประมาณ30โยชน์ท่านไม่ได้บอกว่ากว้างหรือยาวประมาณ30โยชน์นี่ไม่ได้บอกว่ากว้างหรือยาวเอาแต่สูงอย่างเดียวตัวเล็กๆมันก็แย่แต่มันต้องสมสัดสมส่วนสมส่วนเป็นอันว่ามีวิมานทองคำ30โยชน์ไม่ได้บอกแต่ด้วยบาลีแปลกน่าจะบอกว่ากว้างว่ายาวปรากฏว่ามีอยู่ในชั้นดาวดึงส์แล้วก็มีอัตภาพประมาณ3คาวุธ1คาวุธเท่ากับ100เซนเป็นอันว่านางมีตัวโตถึง300เซนฉะนั้นวิมาน30โยชน์ต้องเป็นวิมานสูงและกว้างใหญ่ มีความสมสัดสมส่วนกันสูง100เซนนี่ต้องคิดไอ้300เซนนี่ต้องคิดแหมท่านเดินมาเวลานี้คนทั้งประเทศไทยเจอเทวดาแบบนี้องค์เดียววิ่งกันตกน้ำตกท่าดีไม่ดีก็ชนกันตายไปหลายรายตัวทั้งใหญ่เหลือเกินนั่นบอกว่ามีแต่ภาพร่างกายสูงประมาณ3คาวุธประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างท่านบอกว่ามีสภาพเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มาช่วยเวลาพริบเดียวเท่านั้นถูกงูกัดตายเพราะพิษของงูแป๊บหนึ่งก็ปรากฏมีอัตภาพทิพย์ขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกก็ต้องคิดแล้วตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ในเมื่อคนตายมาแล้วก็มีความรู้เมื่อเกิดแล้วมีความรู้สึกว่าเราเดิมคือใครและอยู่ที่ไหนทำอะไรไว้นี่เป็นเรื่องธรรมดานี่ต้องกล่าวต่อมาว่านางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ12ศอกผืนหนึ่งตัวสูงตั้ง300เซนแล้วก็นุ่งผ้าทิพย์ประมาณ12ศอกผืนหนึ่งอ้อเขาจะต้องไปศอกของนางไม่ใช่ศอกของเรา แล้วก็ห่มอีกผืนหนึ่งแวดล้อมไปด้วยนางอับสรตั้งพันคนมานี่ไปเกณฑ์มาจากไหนก็ไม่ทราบด้วยอำนาจบุญบารมีนำมาเองเพื่อจะประกาศบุพกรรมทำไมอย่างนั้นเพื่อจะประกาศบุพกรรมคือกรรมในการก่อนที่นางจะมาเกิดเป็นเทพธิดาจึงยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับไปด้วยขันทองคำ ความจริงขันที่นางใส่ก็ไม่ใช่ขันทองคำถ้าไปเกิดเป็นเทวนางฟ้าไอ้ขันนี่กลายเป็นขันทองคำแล้วขันทองคำนั้นก็เต็มไปด้วยข้อต่อทองคำห้อยเป็นระยะอยู่ดุจจะว่าดูเหมือนวิมานของตนแล้วก็นางจึงได้ตรวจดูสมบัติในวิมานของตนใครคนได้ทิพย์จักษุว่าเราทำสิ่งใดหนอจึงได้สมบัตินี้มาทิพย์สมบัตินี้เป็นของมีค่ามากนางก็ทราบด้วยอารมณ์จิตที่เป็นทิพย์ว่าสมบัตินี้เราได้มาแล้วเพราะผลแห่งการถวายเข้าตอกพระผลที่เขาตอบที่เราถวายแด่พระผู้มีพระผู้เป็นเจ้ามีนามว่าพระมหากษัตริย์นางก็คิดว่าเราได้สมบัติแห่งป่านนี้เพราะกรรมนิดหน่อยเท่านั้นนิบัตินี้เราก็ไม่ควรจะประมาทนี่เห็นไหมเทวดาชั้นดีเทวดาชั้นดีท่านได้วิมานอย่างนั้นแล้วมีที่ประสมบัติอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าไอ้ผลที่เราได้มานี่มันจากเข้าต่อขันเดียวเท่านั้นลงทุนน้อยแล้วก็เป็นได้วิมานได้สมบัติเป็นของใหญ่
แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะประมาทเราจะทำวัดปฏิบัติแด่พระผู้เป็นเจ้าทำที่ประสมบัติของเรานี้ให้มีความถาวรเอาแล้วนี่เป็นเทวดานะประเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะกับพระมหากัสสปนี่นางยังได้ถือไม้กวาดและกระเช้าสำหรับเทมูลฝอยที่สำเร็จไปด้วยทองคำคือว่าที่คำว่าสำเร็จนี่หมายความมันเป็นทองคำนั่นเองคือมันทำเสร็จไปด้วยทองคำไปกวาดบริเวณของพระเถระถ้าตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้แต่เช้าตรู่นี่หมายความเวลาตอนเช้าตรู่นะพระมหาเถระไปบิณฑบาตนางก็ไปกวาดสถานที่ตั้งอาสนะตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้เสร็จแล้วก็กลับเมื่อพระเถระเห็นเช่นนั้นก็มีความสำคัญว่าไอ้กิจที่ทำนี่มันจะเป็นใครเนาะเราอยู่คนเดียวบางทีจะเป็นอาการที่ทำจากภิกษุหนุ่มหรือว่าสมณเณรบางรูปที่มาทำว่าเราไปบิณฑบาตแต่ช้าภิกษุหนุ่มที่อยู่ใกล้ๆคือนักทุดงหรือสมณเณรมาทำให้กับมั้งถึงแม้ในวันที่สองนางก็ทำอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็มีความสำคัญเหมือนกันแต่นี่น่าคิดนะบรรดาท่านพุทธบริษัทพระมหากัสสปเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณนางเทพธิดามาทำอย่างนั้นกลับไม่รู้ว่าใครมาทำบางทีท่านหลายที่คิดว่าพระรู้อะไรได้หมดแต่จงดูพระมหากัสสปท่านมีทิพยคุยานแจ่มใสแต่ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรที่เราจะหนีท่านพ้นได้ท่านรู้ทุกอิริยาบถทุกขณะจิตและอาการที่ความสามารถอย่างนี้จะมีได้แต่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเท่านั้นพระอรหันต์นี่ก็เผลอเหมือนกันไม่เผลออยู่อย่างเดียวคือไม่เมาในขันห้าไม่เมาในลาภยศสรรเสริญสุขไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่โม้สมในกิเลสทั้งสามประการคือโลภโกรธหลงอันนี้ท่านไม่เผลออย่างอื่นเผลอได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่ได้ว่าในวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางนั่นเลยเห็นสว่างแห่งสิริระฉายเข้าไปในช่องลูกดานคือท่านมีลูกดานตามเทวดานี่ก็มีแสงสว่างแสงสว่างในตัวใครสว่างมากบุญมากใครสว่างน้อยบุญน้อย จึงได้เปิดประตูออกมาได้ถามว่านั่นใครมากวาดอยู่นางราชาเทวธิดาจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าที่ฉันเองผู้เป็นอุปัฏฐายิกาของท่านชื่อวราชาเทวธิดาพระเถระจึงกล่าวว่าอันอุปัฏฐายิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนจะไม่มีนะฉันไม่เคยมีผู้หญิงชื่อนี้มาเป็นผู้อุปัฏฐากฉันเลยนางจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเป็นผู้รักษานาข้าวสาลีถวายเขาตอกแล้วแด่พระคุณท่านสมัยที่เป็นไปบิณฑบาตคราวนั้นมีจิตเลื่อมใสกำลังกลับไปถูกงูกัดตายก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกท่านเจ้าข้าดิฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้มาเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาทำอย่างนี้เจ้าข้าพระเถระจึงกล่าวว่านี่ทั้งวันนี้ทั้งวันคืนนี้เจ้าคนเดียวกว่าที่นี่ใช่ไหมเจ้าคนเดียวเข้ามาตั้งน้ำใช้น้ำฉันที่นี่ใช่ไหมนั่นก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะพระเถระจึงได้กล่าวว่านี่เธอหลีกไปสินะไปเสียจากที่นี่นางราชาเทวดีตาทำวัดปฏิบัติที่กระทำแล้วจงเป็นนวธรรมแล้วไปหมายความว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเนี่ยเธอจะเข้ามายุ่งนะเพราะเธอเป็นผู้หญิงเราก็เป็นพระอยู่คนเดียวในป่า ถ้ามีใครก็เห็นเข้าจะไม่ดีกรรมใดที่ทำไปแล้วเป็นกุศลก็ได้บุญแล้วก็แล้วไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงอย่ามาที่นี่อีกนางจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าอย่าให้ฉันทิพย์หายเสียเลยพระเจ้าข้า
ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำสมบัติของฉันให้มั่นคงเถิดต่อไปก็มีทิพยสมบัติจากความดีอันน้อยพระเถระไม่ยอมจึงได้บอกกับนางนี่เธอจงไปนะถ้าคืนอยู่เราจะแย่เพราะว่าเราเป็นพระเจ้าอยู่ไม่ได้เมื่อนางถูกพระธรรมกถึกตั้งประเดี๋ยวบรรดาธรรมกถึกตั้งหลายนักเทศเขาจะจับผิดคือนั่งจับพัดวิจิตแล้วกล่าวโทษเราเจ้าที่อยู่นี่ไม่ได้จงไปเราเห็นใจท่านเมื่อเราเห็นใจเธอว่าเธอมุ่งดีแต่การมุ่งดีแบบนี้มันเป็นโทษแต่บรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถึงแม้เวทนางจะอ้อนวอนเป็นประการใดก็ตามพระมหาเถระก็ยอมไม่ได้นางร้องไห้แล้วก็กลับไปพระเถระคิดว่านางเทพธิดานี้ถ้าไม่เชื่อถ้อยฟังคำเราเราก็จะปรบมือแล้วให้ไปเสียแต่นางไม่ทำแบบนั้นนางเป็นคนดีคร่ำครวญอยู่แล้วเพราะความอะไรหวังจะสร้างความดีให้มากขึ้นก็ลากลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงสดับเสียงนางเทวธิดาร้องไห้ทรงแผ่พระรัศมีประดุจจะประทับอยู่ที่หน้าเฉพาะหน้าของนางแล้วตรัสว่าเทวธิดาจงทำความสังวรนั่นนั่นเป็นการเป็นการดีเพราะภาระของกษัตริย์บุตรของพวกของเราเพราะว่าการกระทำความสังวรนั่นเที่ยวเป็นภาระของกษัตริย์บุตรของเราแต่การกำหนดว่านี่เป็นประโยชน์ของเราและมุ่งกระทำบุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญเรียกว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างเดียวทั้งนี้ภพนี้และในภพหน้าดังนี้เมื่อสืบอสนธิพระธรรมเทศนาเช่นแต่ว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญใช้พึงทำบุญบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสบทที่นางเสียใจให้เตือนนางบอกว่าภารกิจที่กษัตริย์ทำนั้นถูกต้องแล้วคือการอยู่โดยเฉพาะโดดเดี่ยวจะมีผู้หญิงอยู่ด้วยจะเป็นเทวดาหรือใครก็ตามย่อมเป็นความไม่ดีชาวโลกเขาติเตียนเธอจงหลีกไปแต่ว่ากิจที่เธอตั้งใจทำบุญนั้นเป็นของดีจงทำต่อไปแต่ว่าอย่าให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายผิดพระวินัยก็แล้วกันอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้นำเรื่องราวของราชาเทวทิตามาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทูลหน้าก็เห็นว่าเป็นกรรมเบาๆทำใจให้มีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วที่เป็นบุพกรรมเป็นกรรมหนักพบแต่โทษที่เป็นทุกข์ทั้งหมดแต่กรรมนี้เป็นปัจจัยแห่งความสุขเพราะผลที่กรรมเล็กน้อยสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วก็เห็นว่าหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะปรารภกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในปฏิปทาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้กำลังใจมากสักหน่อยด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพระอนาคามีเป็นผู้มีอธิจิตสิกขาคำว่าเป็นผู้มีอธิจิตก็หมายถึงว่าต้องมีกำลังฌานสูงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าได้พูดมาแล้วในตอนของพระโสดาบันกับสกิทาคาสำหรับพระโสดาบันนั้นเหมือนกับคนเดินบุกทางป่าคือเป็นทางรกก็รู้สึกว่าไม่มีความลำบากมากนักมาถึงสกิทาคามีก็ต้องพบกับช้าง ก็พยายามทำลายช้างคือตีช้างให้ช้ำในสี่ขา
แต่ความจริงยังไม่ได้ฆ่าช้างแล้วก็ยังไม่ได้ตัดขาช้างเพียงแค่ลอบทำลายช้างตีขาให้ช้ำเป็นอันว่าทำให้ช้างเดินลำบากเข้าหน่อยแต่ถึงกระไรก็ดีช้างก็ยังเดินได้คำว่าช้างในที่นี้ก็ได้แก่กิเลสคือราคะความรักโทสะความโกรธและโลภะความโลภโมหะความหลงมาตอนถึงพระอนาคามีนี่ไม่ใช่แค่ตีช้าขาช้างให้ช้ำแล้วจะต้องตัดขาช้างทิ้งได้สองขาตอนนี้เป็นการลำบากหน่อยเพราะการตัดขาช้างทิ้งนี่ช้างไม่ได้สัตว์เล็กเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากการที่จะเข้าไปตัดขาช้างก็ต้องใช้กำลังสูงต้องพักเพาะกำลังกายให้ดีกำลังกายในที่นี้ก็หมายถึงกำลังจิตต้องมีความเข้มแข็งพอเวลาที่จะเพาะกำลังกายก็ใช้วิธีสมรรการกล่าวคือจริยาที่เข้าปราบกามฉันทะโดยตรงนี่หมายความว่าต้องให้กามฉันทะตัวนี้ขาดไปเลยไม่มีอยู่ในจิตแล้วก็ปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทำให้เกิดความโกรธสองตัวนี้ต้องทำลายให้พินาศไปเป็นอันว่าตอนพระอนาคามีนี่ต้องใช้กำลังใหญ่บางทีพระพุทธบริษัททั้งหลายคิดว่ามันจะยากเกินไปสำหรับท่านนี่ถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดายังไม่ก้าวเข้ามาถึงความเป็นพระโสดาบันและสกิทาคาก็จะเห็นจริยานี้เป็นของยากแต่บังเอิญอารมณ์ของท่านเองเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีเป็นอันว่าขาช้างทั้ง4ขาได้แก่กามฉันทะ1ความโลภ1ความโกรธและความพยาบาท1ความหลง1เบาบางลงเมื่อสภาพเบาบางลงได้ก็เพราะอาศัยที่เรียกว่าใจของเรามีความเข้มแข็งพอกำลังใจดีขึ้นแล้วจึงทำขาช้างให้เปลี่ยนได้นี่เป็นในช่วงต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะย่องเข้าไปตัดขาช้างสองขายังไม่หมดทั้งสี่ขาเอาแค่สองขาเท่านั้นคือขาที่หนึ่งกับขาที่สามขาที่หนึ่งได้แก่กามฉันทะมีความพอใจในกามคุณ5ขาที่3ก็ได้แก่ปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่เราเรียกกันว่าความโกรธหรือความพยาบาทได้เรื่องขา2ขานี่ต้องพยายามตัดทีละขาถ้าไม่ตัดคราวเดียว2ขาดีไม่ดีช้างจะงวงตีตายพยาสพลาดท่าเสียทีกับช้างขาแรกที่เราจะต้องตัดก็คืออารมณ์หวานได้แก่กามฉันทะได้ความจริงแล้วในสมัยที่เป็นพระสกิทาคามีกามฉันทะตัวนี้อ่อนเปลี่ยมากแล้วถึงกับอารมณ์ที่ปะทะหน้ากันไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศบางทีจะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างก็ดับลงไม่ง่ายเหลือเกินก็เห็นว่าสภาพของคนและสัตว์ที่เราพึงปรารถนามันเป็นของสกปรกไปหมดด้วยอำนาจสกายทิฏฐิและสุปกรรมฐานร่วมกัน นี่ตอนนี้มาตอนสังหารคือเชือดขาขาดไปก็รู้สึกว่าจะไม่หนักในการพิจารณาตัวนี้ต้องใช้อารมณ์คู่กันอันนี้ไม่ยากถ้ามีความเข้าใจแล้วไม่ยากคำว่าไม่ยากเนี่ยแต่มาหมายถึงว่าตามตำราที่ท่านบอกอย่าไปคิดว่าแต่มาเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าซะเองแล้วมันจะยุ่งที่ว่าไม่ยากก็เพราะไม่มีเรื่องยุ่งมากแล้วก็จับจุดเฉพาะ1กายกตานุสติกรรมฐานพิจารณาร่างกายตนเองพิจารณาร่างกายของคนที่เราต้องการแต่ตอนนี้คนต้องการก็หายากเสียแล้วเพราะอารมณ์มันเพลียมาจากพระสกิทาคามี
แล้วก็ห้ามหันอารมณ์ทั้งสองรายการนี้อารมณ์ประเภทนี้ได้เหตุสองรายการคือสกายทิฏฐิกายกตานุสติพิจารณาว่ากายสกปรกอาการ32นี้หาความสะอาดไม่ได้เป็นอสุภะหาความสวยสดงดงามไม่ได้เป็นของน่าเกลียดเห็นคนมีสภาพที่เราเคยรักก็ว่าทานโทษอยากจะเจียนให้เต็มทีที่แห่งเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากสักเท่าไรก็ตามทีรู้สึกสังเวชใจ และสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าโอ๋หนอนี่ช่างอะไรเลยเขาไม่รู้จักความทุกข์การแสวงหาคู่ครองเป็นการแสวงหาความทุกข์คู่ครองคู่ใดก็ดีที่อยากเป็นคู่ครองที่สร้างความสุขให้ไม่มีเลยแต่ผู้อย่างนี้คงจะขัดคอกับชาวโลกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเวลานี้พูดกับชาวธรรมไม่ได้พูดกับชาวโลก เราพูดกับคนที่จะเป็นพระอนาคามีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พูดนี้ก็เรียกว่าพูดกับพระอนาคามีมรรคคือท่านที่ได้ปฏิบัติถึงสกิทาคามีผลแล้วกำลังจะก้าวเข้าไปสู่อนาคามีผลนี่ท่านเรียกว่าอนาคามีมรรคท่านอนาคามีมรรคย่อมพิจารณาเห็นง่ายว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเราก็ดีเขาก็ดีร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกน่าสีเสียนนึกถึงสภาพร่างกายภายในขึ้นมาทีไรก็เต็มไปอาการที่อยากจะเจียนออกมาซะทันทียิ่งเห็นคนนั้นหลายแต่งกายสวยสดงดงามเป็นเครื่องหลอกหลอนตาความรู้เท่าสภาวะความเป็นจริงมันก็เกิดรู้ตัวว่าสิ่งที่ปลอมแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกมีสภาพเหมือนกับภาพแพลเนื้อดีมีสีสวยมาหุ้มห่อเอาจาระปัสสาวะสิ่งโสโครกไว้ข้างในมันเป็นของเต็มไปด้วยความเน่าความเหม็นได้เห็นไปตามหน้าของอริยสัจว่าร่างกายของคนนี้นอกจากสกปรกก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์จริงๆ 1. ทุกข์จากความหิวอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวันได้มาจากความทุกข์ทุกข์ได้มาจากความเหนื่อยยากลำบากแสนลำบากกว่าจะได้อาหารเข้ามาบริโภคแต่ละคำก็ทำงานจนเกือบตาย ค่าจ้างแรงงานเขาให้เป็นรายเดือนถ้าทำนาเขาให้ค่าจ้างเป็นรายปีถ้าทำไร่เขาให้ราคาจ้างเป็นรายฤดูกาลหมายความว่ากว่าจะเก็บดอกออกผลได้ค่าจ้างทั้งหลายที่ได้มาจากเงินยากเหงื่อแรงงานทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความลำบากการประกอบกิจการงานเข้ามาเลี้ยงร่างกายที่เต็มไปด้วยความโสโครกต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยเหตุนานาประการนี่เป็นนั้นว่าร่างกายที่เรามีความหลงไหลใฝ่ฝันอยู่มันเป็นแดงของความทุกข์จริงๆนอกจากทุกข์แล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกอะไรเป็นปัจจัยให้เราทุกข์เราอาศัยความอยากได้ร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นทรัพย์สินของตน อยากได้ร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองของตนเวลาที่อยากได้เข้ามาจิตใจมันเต็มไปด้วยความโง่ไม่ได้พิจารณาของจริงมักจะดูแต่สิ่งหลอกหลอนภายนอกเครื่องอภรณ์เป็นเครื่องประดับเป็นของที่ไร้ค่าของชีวิตกินไม่ได้ป้องกันอะไรก็ไม่ได้ประดับประดากายแต่ดูแพรวแต่สิ่งทั้งหลายแล้วนั่นถ้าจะสวยก็คงจะสวย ถ้าเราเห็นว่าสวยมันก็สวยเหมือนกัน
แต่เดี๋ยวดูค่าของมันในสิ่งที่เป็นเครื่องประดับมันมีอะไรเป็นเครื่องบอกเกิดของความสุขบ้างเครื่องประดับทุกชิ้นที่ร่างกายต้องการจิตใจร่องต้องการมาประดับร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ก่อนจะได้มาก็ได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำบากด้วยการหาเงินหาทองมาซื้อกว่าจะได้เงินมาพอกับการใช้สอยซื้อของทั้งหลายเหล่านั้นก็แสนจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเมื่อได้มาแล้วของทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้สวยสดงดงามตลอดฤดูกาลทิ้งไว้ไม่สนใจกับมันเพียงครู่เดียวความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นกับมันความสกปรกก็มาอีกและขณะที่ปกครองอยู่ก็เต็มไปด้วยอันตรายภัยทั้งหลายก็จะปรากฏจากของที่มีค่าทั้งหลายเหล่านั้นคือของทั้งหลายเหล่านั้นคนที่เห็นว่ามีค่าเลิศประเสริฐเป็นของดีก็เพราะอาศัยความโง่เท่านั้นคนนี่ก็มีความฉลาดเขาจะไม่มองเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นของมีค่าของเลิศของประเสริฐเป็นของดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ดีมันไม่มีค่าเพชรเป็นของมีค่ามากแต่ความจริงเพชรก็เป็นแก้วหรือเป็นหินธรรมดาที่มีสีใสเท่านั้นเอามาสวมมาใส่เราเข้ามันไม่ได้สร้างความสุขที่เราคิดว่ามันดีก็เพราะอาศัยความโง่ถ้าเพชรนิลจินดามันเป็นของที่สร้างความสุขจริงๆเวลาที่เราหิวสวมลงไปแล้วมันต้องอิ่มเวลาที่เราป่วยไข้มาสบายแต่งกายด้วยเครื่องอภรณ์อย่างนี้มันก็ต้องหายป่วยมันก็ต้องมีความสุขแต่ความจริงแล้วเครื่องอภรณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้ช่วยให้เกิดความสุขได้เลยยิ่งร่างกายไม่ดีเพียงใดความเร่าร้อนใจห่วงใยในทรัพย์สินก็มีมากขึ้นเพราะเกรงภัยอันตรายจะเกิดขึ้นเกรงว่าจะป้องกันอันตรายที่จะเพิ่งเกิดกับทรัพย์สินทั้งหลายด้วยการยื้อแย่งไม่อาจจะไม่สามารถป้องกันได้เพราะร่างกายเราไม่ดีนี่เป็นอนุว่าสิ่งทั้งหลายที่ร่างกายต้องมานี่หรือใจต้องการนำมาประดับร่างกายมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากเอาร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพิ่มทุกข์มากต้องบริหารเลี้ยงดูต้องเอาอกเอาใจยามรักแม้ที่มองหน้ากันคราวไรก็รู้สึกว่ามีความสุขแต่ว่าอยู่กันไม่นานเริ่มการขัดคอซึ่งกันและกันถ้ามองกันจริงๆคู่ครองจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามถ้าเราไม่ฝืนอารมณ์แห่งความเป็นจริงจะรู้สึกว่าร่างกายของแต่ละบุคคลมีแต่สภาวะสกปรกทั้งสิ้นที่เรานำมาประคับประคองนี่เราประคับประคองของสกปรกนี่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นจริงๆและตัวสกปรกทั้งหลายเหล่านี้เรามองเห็นแล้วเรามีความรู้สึกแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เวลาที่เราต้องการเราไม่ต้องการความสกปรกเราต้องการของสะอาดของสวยของงามแต่ท่านได้มาจริงๆกลายเป็นถุงไถ่ที่ห่อหุ้มไปดูห่อหุ้มอุจจาระเข้าไว้ภายในเมื่อ รู้สภาวะความเป็นจริงแต่ใจที่ประกอบด้วยความโง่มันก็ไม่ทิ้งมันยังหวงแหนฉะนั้นพระอริยะเจ้าท่านจึงมองไม่เห็นด้วยเพราะพระอริยะเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเสมอมองร่างกายเป็นทุกข์ตัวนี้เป็นนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายว่ามันสกปรกด้วยแล้วมันก็แถมจะทุกข์แทนด้วยไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขทีนี้ทำยังไงขยับใจต่อไปอีกนิดหนึ่งน้อมเข้าในส่วนของอริยสัจว่าเมื่อร่างกายมันเป็นความทุกข์อย่างนี้ร่างกายเต็มไปด้วยความไม่สะอาดอย่างนี้ถ้าเรามันหลงไหลอยู่ในร่างกายของเราก็ดีหลงไหลในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีก็มาจากอำนาจความอยากเป็นสำคัญอะไรทำให้เราอยากกิเลส
ความเลวทรามของจิตจิตที่พร้อมที่ประกอบด้วยความโง่ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทำให้เราอยากตัณหาเมื่อกินเหล็กความโง่มันเข้ามาสิงใจมันเสื่อมสอนว่าของสกปรกเป็นของสะอาดตัณหาก็ช่วยดึงของสภาวะถึงนั้นเข้ามาเรียกว่าความอยากเมื่อดึงเข้ามาแล้วทั้งๆที่รู้ว่าสกปรกอุปาทานยึดมั่นเข้าไว้ว่าจะเป็นสภาวะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเราเป็นของเรานี่ความโง่ใหญ่มันเข้ามาอีกแล้วทั้งที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกมันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางแล้วก็มีการสลายตายไปในที่สุดความโง่คืออุปาทานยังจะเข้ามาเสี่ยมสอนใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเราเป็นของเราอุปาทานมันเสี่ยมสอนใจทำใจให้มัวเมาอย่างนี้และอกุศลคือความโง่มันก็เกิดขึ้นมาในใจว่าอะไรก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะพลัดพรากจากเราไปไม่ได้มันก็เราจะต้องอยู่คู่กันตลอดกาลตลอดสมัยรวมความว่าความโง่ใหญ่ที่เกิดขึ้นมาด้วยเหตุ4ประการฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารจึงได้ทรงแนะนำว่าจงใช้ปัญญาคือตาที่สะอาดเข้าไปพิจารณามันหาความเป็นจริงตาในที่นี้ไม่ใช่ลูกตาเนื้อตาคือใจวางอารมณ์เดิมเสียที่เราเห็นว่าสะอาดน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมองหาความตามเป็นจริงคู่ครองเก่าๆที่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาถ่ายภาพไว้สุดแล้วเต็มไปด้วยความสวยเก๋เวลาแต่งงานกันในยามที่เขารักกันเขาไปถ่ายคู่รูปกันไว้เวลานี้เวลาการผ่านไปไป 60-70 ปีเราไปขอดูรูปเก่าที่เขาถ่ายร่วมกันไว้นี้กับรูปใหม่กับรูปใหม่ที่ปรากฏเฉพาะหน้าว่าดูที่ว่ามันเหมือนกันไหมมันมีความสวยสดงดงามมีความสง่าผ่าเผยเหมือนกันไหมนี่ใช้ใจคือปัญญาพิจารณาหาความจริงว่าโอ๋หนอนี่เราโง่ไปสักนานแล้วนี่พ่อเท่าแม่เท่าทั้งสองท่านนี้ที่มีเนื้อมีหนังเหี่ยวย่นคล้ายๆกับสภาพผีติดเดินได้จะมองดูจุดไหนก็หาความสวยสดงดงามอะไรไม่ได้เดิมทีเดียวท่านสวยได้กันทั้งคู่เวลาที่จะครองคู่สมสู่อยู่ร่วมกันขณะที่ท่านรักกันก็ดีแต่งงานใหม่ๆก็ดีถ่ายรูปร่วมกันท่านสวยแต่เวลานี้ถ้ามีสภาพเป็นยังไงเนื้อหนังเต็มด้วยความเหี่ยวย่นในตาขาวผมขาวฟันหลอดูอะไรไม่ได้เลยไม่สวยสดงดงามพิจารณาหาความจริงตามนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าสภาวะร่างกายที่เป็นอย่างนี้มันสุขหรือมันทุกข์เดิมทีเดียวมันก็ทุกข์อยู่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ทุกข์ในการบำรุงบำเรอร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความทุกข์ในความกระหายความหิวในอาหารความต้องการในกามารมณ์โดยความนิยมคิดว่าเป็นปัจจัยของความสุขต่อมาความป่วยไข้เมื่อสบายเกิดขึ้นมันก็มีเป็นอาการของความทุกข์ตอนนี้แก่เท่าเล้าเยลงไปแล้วร่างกายที่เคยคล่องแคล่วก็เห็นท่าจะไม่เคยไหวย้ายไม่เคยออกผมเหลืองก็เป็นแลดูเป็นดอกเหลาขาวโผล่ในตาก็ฝ้าหูก็ฟางฟันก็หักหลังก็คอมหนังก็เหี่ยวย่นร่างกายสภาวะอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์มันสกปรกด้วยแล้วแถมมันก็ทุกข์ด้วยเราจะเอาใจไปเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไร
มองดูไปทีว่าร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เต็มไปด้วยความสกปรกอย่างนี้ที่เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันเป็นเราจริงหรือไม่หรือว่ามันไม่ใช่เราถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการให้มันแก่ต้องการให้ร่างกายทรุดโทรมต้องการความป่วยไข้ไม่สบายต้องการความตายในที่สุดเราเคยคิดบ้างไหมความจริงส่วนใหญ่แล้วเรื่องตายๆนี่คนไม่เคยจะคิดเรื่องความแก่ก็ไม่มีใครต้องการเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีใครมีความปรารถนาแต่ถ้าว่าเราห้ามมันได้ไหมแล้วก็ตอบกันได้ว่าเราห้ามไม่ได้ในเมื่อเราห้ามมันไม่ได้แล้วมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าแล้วเราจะไปหวังความปรารถนามันเพื่อประโยชน์อะไรร่างกายประเภทนี้เราถือว่าเป็นผีที่หลอกหลอนล้มหนักที่สุดผีที่เรากลัวที่เรียกกันว่าทิสมานกายเกิดมาในชีวิตหนึ่งอาจจะไม่เคยเจอมันเลยแต่ว่าเจ้าผีคือร่างกายของเราและผีคือร่างกายของคู่ครองนี่มันหลอกเราอยู่ทุกวันมันแก่ลงไปทุกวันแต่จิตใจเราไม่ยอมรับนับถือว่ามันแก่มันสกปรกจิตใจไม่ยอมรับนับถือว่ามันสกปรกมันจะต้องตายจิตใจไม่ยอมรับนับถือว่ามันจะต้องตายความโง่ทั้งหลายเหล่านี้ขอเชิญให้มันหลีกไปจากใจของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำใจพิจารณาอย่างนี้อยู่เป็นปกติจึงกระทั่งอารมณ์จิตเป็นเอกคตารมณ์เห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดีก็มีสภาพมันเห็นซากศพมีความสะอิดสะเอียนในใจความปรารถนาในร่างกายของบุคคลของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีย่อมไม่มีในจิตอารมณ์ที่อยากคิดปรารถนาต้องการคู่ครองย่อมไม่มีในเราเพราะเรารังเกียจพอเห็นคนเป็นศพไปซะแล้วถ้าท่านคิดได้อย่างนี้อารมณ์ใจของท่านจะผ่องแผ้วความรู้สึกกระสันในเพศจะไม่ปรากฏในจิตของท่านนี่เป็นอันว่าอารมณ์นี้ทรงตัวเราก็ตัดขาช้างขาที่สำคัญที่สุดคือกามฉันทะเด็ดขาดไปได้เป็นอันว่าท่านทรงอารมณ์เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีมรรคได้จุดหนึ่งยังไม่ถึงพระอนาคามีผลแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีเสียแล้วเพราะว่าเวลามันหมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนฉะนั้นขอบรรดาท่านประสงค์นิกรพระโยคาวาจรทั้งหลายจงทรงกำลังใจใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลตามนี้ให้จิตของท่านเข้าถึงให้จิตของท่านเข้าถึงนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในร่างกายด้วยอำนาจของปัญญาจนกว่าจะได้ถึงการเวลาอันสมควรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องการปฏิบัติทำง่ายๆซึ่งเป็นกฎของกรรมเดิมแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอีกทั้งนี้ก็รู้ว่าความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีอยู่สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่ว่าสำหรับที่ท่านหลายเห็นว่าการปฏิบัติในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นของยากอันนี้อาตมาเองก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าทำไมหนอสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชอบสอนแบบนั้นแต่จะไปโทษสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันทุกพระองค์ก็ไม่ได้นี่เราต้องเรียกกันว่าคณาจารย์ท่านหลายตั้งเหตุตั้งผลกันขึ้นมา
หาเหตุยากๆมาสอนบอกว่านี่พระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นต้องปฏิบัติกันให้ถึงเครียดแบบนี้มันถึงจะดีนี่สิบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการไปปฏิบัติแบบนี้อาตมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นการทำลายความดีของพระพุทธเจ้า เลยขอพูดเสียใหม่ว่าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจผิดคิดว่าสอนให้ลูกศิษย์ปฏิบัติในแบบฉบับที่ยากๆมันเป็นของขลังดีนี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียผลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาในความดีแต่ความจริงถ้าสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรลุมรรคผลแล้วสอนตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าจะว่ากันไปอีกทีสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นพระอรหัตตผลสอนคนนี้ไม่ยากจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านได้บรรลุแล้วย่อมทราบดีว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระประทีปแก้วที่ท่านได้บรรลุมาแล้วสิ่งใดบ้างที่พอสมควรกับกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเหมือนกับการเดินทางถ้าเรารู้จักทางลัดแต่ว่าไม่เสียผลประโยชน์เราเดินทางลัดจะถึงง่ายกว่าดีกว่าปล่อยให้บุคคลผู้ไม่รู้จักทางเดินบุกเข้าป่าเข้ารกไปพบหนามบ้างพบสัตว์ร้ายบ้างในที่สุดเขาเหล่านั้นก็จะคลายความพยายามเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากเกินไปเลยหมดกำลังใจที่จะพึงปฏิบัตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่สอนกันหรือว่าเขียนตำแบบตำราขึ้นมานิยมเขียนให้มันยากแต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาสอนคนองค์สมเด็จพระทศพลไม่ได้สอนยากหาวิธีที่บุคคลผู้รับฟังจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นี่เรามาฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรฟังกันไปดูจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูนะสอนแบบง่ายๆ ตอนนี้ก็จะนำเอาสัตว์เดรัจฉานเข้านิพพานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งความจริงก็เป็นพวกเดียวกับงูเหลือมฟังธรรมมาพร้อมกันแล้วการฟังธรรมของสัตว์เดรัจฉานกลุ่มนี้ก็ฟังเช่นเดียวกับงูเหลือมชอบใจเฉพาะในเสียงธรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ที่ไปกล่าวนั่นเป็นพระและไปซ้อมธรรมกันเป็นพระเขาไม่รู้จักคำว่าพระแล้วเขาเองก็ไม่รู้จักภาษามนุษย์แล้วเสียงที่กล่าวไปจะหาว่าเขารู้ว่าเป็นธรรมะก็เปล่าเพียงแค่พอใจในเสียงเท่านั้นเมื่อตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาพ้นจากเทวดาเป็นลูกของชาวประมงเป็นคนออกจากลูกชาวประมงบวชเป็นพระในสำนักของพระสารีบุตรฟังธรรมซ้ำอีกครั้งเดียวเป็นอรหัตผลนี่เรียกว่าเร็วกว่างูเหลือมงูเหลือมต้องมาเกิดเป็นคนมาบวชเป็นอเจลกแล้วก็ได้ทิพจุกุญาณจึงกว่าจะเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องใช้เวลาทั้งหลายสิบปี คือตอนบวชเป็นพระได้ทิพจุกุญาณแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชยังเป็นเด็กต่อมาเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชครองราชวิดาแทนนอกครองราชสมบัติแทนราชวิดาก็แสดงว่าอย่างน้อยพระองค์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า30ปี
หลวงตาองค์นี้ก็คงจะปาเข้าไปถึง 6-70 ปีเข้าไปแล้วนี่เสียเวลามากสำหรับกลุ่มหลังนี่ไม่เสียเวลามากค่อยฟังกันต่อไปเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยฟังพระเทศมามากแต่อาจจะไม่ได้สนใจท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือข้างคาว500ตัว นี่เป็นนอนห้อยหัวอยู่ในถ้ำเดียวกับงูเหลือมขณะนั้นพระสงฆ์นั้นหลายพากันไปซ้อมพระอภิธรรมได้การซ้อมแบบนั้นเป็นการซ้อมให้คล่องไม่ใช่ว่าจะซ้อมอภิธรรมให้เกิดความชำนาญแล้วนำไปสวดศพก็หวังจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตพระสมัยนั้นท่านไม่ได้คิดแบบนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงหนอเราจะจึงจะเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ นี่เป็นอารมณ์ใจส่วนใหญ่และมีปริมาณสูงสุดในขณะที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์อยู่เมื่อพระทั้งหลายเหล่านั้นเรียนอภิธรรมจากสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครูแล้วจึงได้เอานำเอาพิธรรมนำเอาพระพิธรรมที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอนไว้ไปสาธยายให้ขึ้นใจเพื่อจะจำข้อธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นในขณะที่ท่านทั้งหลายเข้าไปซ้อมอภิธรรมในถ้ำหลังนั้นคือในถ้ำเดียวกันกับเท่าที่งูเหลือมนอนอยู่แต่ว่าข้างข่าวพวกนี้ไม่ใช่ชอบธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าชอบเสียงอภิธรรมแต่เฉพาะบทอายตนะท่านชอบฟังเสียงทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเสียงว่ายังไง ที่พระทั้งหลายไปซ้อมกันก็ซ้อมแบบเสียงพร้อมๆกันทำเสียงให้สม่ำเสมอกันเพื่อความคล่องและความมีระเบียบข้างคาวทั้งหมดชอบใจเสียงทั้งหมดเขาฟังเรียบๆสนอดีจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมะก็หาไม่ฟังมาฟังไปฟังไปฟังมาเผลอหลับหลับเท้าก็หลุดหล่นลงมาศีรษะกระทบหินตายหมดทั้ง500ตัวเมื่อตายแล้วเพราะฟังเสียงในธรรมพอใจในธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกทั้งหมดมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวาร นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังเด้อสูตรคือบุคคลตัวอย่างฟังไว้ก็ดูตัวอย่างอย่างข้างข่าวที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีบันทึกเสียงเข้าไว้ เพื่อฟังธรรมจากเสียงแต่บังเอิญเสียงในธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตาม อันเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามฟังบทนั้นไว้ให้ขึ้นใจเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าทำจิตใจให้รัดรึงผูกติดเข้าไว้กับธรรมบทนั้นเราชอบทำบทไหนไม่ต้องฟังทุกบทอันดับแรกฟังไปทุกตอนฟังไปทุกบทถ้าปรากฏว่าเรารักส่วนใดส่วนหนึ่งมากเราฟังเฉพาะส่วนนั้นให้ช่ำใจ ถ้าเวลาที่ท่านจะตายจิตใจของท่านพอใจอยู่ในธรรมบทนั้น หมายความว่าขณะจะตายถ้าเปิดธรรมบทนั้นฟังก็ดีหรือไม่ได้เปิดฟังธรรมบทนั้นแต่ถ้าว่าใจจิตใจจับอยู่ในธรรมบทนั้นเป็นอันว่าจิตใจของท่านจับอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสปาริสุทเทสุคติปาติกังขาเพราะว่าในขณะใดที่จิตใจเราพอใจในธรรมขณะนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสแต่เป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะได้ผลดีอย่างเช่นเดียวกับข้างคาวทั้ง500ตัวหรือว่าเช่นเดียวกับงูเหลือม
ตอนนี้มาคุยถึงเรื่องข้างข่าวต่อไปนี่เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าวิธีไปสวรรค์แบบง่ายๆด้วยการพอใจในการฟังธรรมพอใจบทไหนมากฟังซ้ำอยู่แค่นั้นเราไปสวรรค์ได้เอาไว้ตอนหนึ่งก่อนอันดับแรกเรายึดสวรรค์ไว้เป็นทุนก่อนต่อมาข้างข่าวบทนั้นที่ฟังธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินวรไม่รู้เรื่อง แต่ว่าพอใจในเสียงเมื่อศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติในโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏว่าเทวดาข้างข่าวทั้ง500ก็จุติจากเทวดา คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนเขาไม่ได้หมายความว่าตายเมื่อเกิดเป็นลูกชาวประมงในเขตของพระพุทธศาสนาว่า ชาวประมงพวกนี้มีความเลื่อมใสในภาษาลีบุตรมากต่อมาข้างข่าวทั้ง500ที่มาเกิดเป็นลูกชายชาวประมงเขาได้โปรดทราบไม่ได้เกิดที่พ่อเดียวแม่เดียวกันถ้าเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันกันทั้ง500อย่างนี้เขาเรียกว่าครอกแล้วไม่ใช่เหล่าคนเมื่อเกิดในคณะนั้นร่วมกันแต่ว่าร่วมคณะไม่ใช่ร่วมพ่อร่วมแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนหนึ่งอาจจะมีลูก5คน3คน4คนแบ่งกันเกิดไม่ใช่รวมไปเกิดท้องเดียวคราวละ5คนนี่จะแย่เมื่อแกเกิดมาแล้วต่อมาโตขึ้นก็มีความพอใจในภาษาลีบุตรซึ่งเป็นอักขสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชในสำนักของภาษาลีบุตรเมื่อบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของภาษาลีบุตรในการนั้นปรากฏว่าเป็นเวลาการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาคือนำเอาอภิธรรมทั้ง7จัมพีนี้ไปสอนพระพุทธมารดาพร้อมไปด้วยเทวดาและพรหมทั้งหมดในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาเช้าลงมาบิณฑบาตแต่ความจริงมาถึงเวลาเช้าทุกวันร่างกายต้องการอาหารเพราะว่าการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปเทศโปรดพระพุทธมารดาพระองค์ไปด้วยอภิญญาสมาบัติยกกายไปทั้งกายไม่ใช่ว่าถอดจิตใจขึ้นไปอย่างที่พระได้มโนมยิทธิ หรือว่าการขึ้นไปของพระต่างกันบางท่านได้เฉพาะมโนมยิทธิก็เอาไปแต่นามกายคือกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตคำว่าจิตในที่นี้จะไปหมายความว่าเป็นดวงดวงมันก็ไม่ถูกความจริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอทิสมานกายมีหัวมีเท้ามีมือมีขามีร่างกายเหมือนกันแต่ว่ากายนี้จะสวยหรือไม่สวยปานใดต้องวัดกันถึงด้านกุศลผลและบุญที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปกายนี้ก็เสื่อมโทรมมองดูไม่สวยถ้าเรามีบุญร่างกายก็สวยถ้าบุญมากเท่าไรร่างกายนี้สวยมากเท่านั้นถ้าร่างกายของพระที่ประกอบไปด้วยนิพพานจะเห็นเป็นแก้วประกายพลึกทั้งดวงมีแสงสว่างมากนี่กายประเภทนี้เราจะทราบกันได้เมื่อเราได้เจโตปริยัติญาณเพราะอาศัยที่เรามีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุความรู้อันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ได้มาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้สอนพวกเราพุทธบริษัทถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาพูดกันไปว่ามาถึงเวลาบิณฑบาตแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว
ก็ทรงใช้พระปาฏิหาริย์เนรมิตรูปพระเป็นองค์หนึ่งเหมือนกับพระองค์ให้เทศต่อพระองค์ก็ทรงลงมาบิณฑบาตยังเมืองมนุษย์ในวันหนึ่งพระองค์เห็นพระสารีบุตรที่ขอบสระโภคณี องค์สมเด็จไวจินาสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาจะเรียกพระสารีบุตรว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรเธอจงมาหาตถาคตในเวลาบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตแล้วพระสารีบุตรกำลังจะกลับวัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงมาดักพระสารีบุตรอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงทราบว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรทั้ง500รูปเดิมทีเดียวเคยฟังอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์ถ้าเขาฟังซ้ำอีกทีก็ปรากฏว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผลพระองค์สมเด็จพระทศพลทราบอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้ไปดักพระสารีบุตรที่ขอบสระโปกรณีเมื่อพระสารีบุตรพบองค์สมเด็จพระจินดาสีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตร เธอจงเรียนไตรกรณ์7ประการนี้ไปคำว่าไตรกรณ์หมายความถึงหัวข้อธรรมที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนำมาสวดผีตายคือคนตายในเวลานี้และองค์สมเด็จพระจินดาสีก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้ง500รูปที่บวชอยู่ในสำนักของเธอเดิมทีเนี่ยเขาเป็นข้างคาว500ตัวเคยฟังประกรณ์7ประการนี้มาแล้วแล้วก็ตายหล่นลงมาตายพร้อมกันไปเกิดเป็นเทวดาทั้ง500ท่านเมื่อหมดบุญจากเทวดาก็จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวประมงเวลานี้บทในสำนักของเธอถ้าเขาฟังประกรณ์7ประการนี้จบด้วยความเคารพท่านทั้งหมดนั้นจะเป็นอรหันต์ทั้งหมดทันทีเมื่อองค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำภาษาลีบทแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็บอกกับภาษาลีบทให้เรียนประกรณ์ทั้ง7ประการคือพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์องค์สมเด็จไวจินสีกล่าวทำแต่เพียงโดยย่อพอได้ความตามที่พระนำมาสวดเวลาคนตายในเวลานี้เมื่อจบแล้วองค์สมเด็จไวจินสีก็แยกจากพระสารีบุตรขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกชั้นดาวดึงไปเสด็จประทับที่บรรดุกัมพลศิลาอาสน์เทศต่อพระที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงนิรมิตไว้ทั้งนี้พรหมและเทวดาทั้งหลายจะทราบก็หาไม่เพราะเป็นอำนาจพระพุทธปาฏิหาริย์สำหรับพระสารีบุตรนั้นเมื่อรับได้สดับคือเรียนพระกรทั้ง7ประการจากองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดามาแล้วกลับมาก็ปฏิบัติตามกระแสคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเอื้อมมาฉันข้าวเสร็จแล้วจึงได้เรียกพระที่เป็นบริษัททั้ง500รูปมาประชุมกันแล้วก็แสดงพระกรณ์7ประการพร้อมด้วยคำอธิบายให้เข้าใจบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังพระกรณ์7ประการพร้อมด้วยคำอธิบายจบก็ปรากฏว่าบรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา นี่แหละท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าการที่นำประวัติความเป็นมาของงูเหลือมก็ดีข้างคาก็ดีมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททราบก็มีความหวังตั้งใจอยู่อย่างเดียวคือว่าการสั่งสมบุญบารมีในเขตของพระพุทธศาสนานี้เพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของไม่ยากนักถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดัดแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เสียผล
ท่านนั้นหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุคือสร้างความดีทุกประการตามที่องค์สมเด็จพระปิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ที่เป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านทั้งหลายเคยพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแผ้วประกอบไปด้วยกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจึงมีความพอใจในการสดับหรือปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าบุญบารมีของท่านทั้งหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมากจึงมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกับท่านก็ดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีที่จะมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์อย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาจะสั่นหัวว่าเรื่องของศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้นักบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีศรีสุขของสังคมอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นการเปรียบเทียบถึงบุญบารมีหากว่าท่านทั้งหลายจะบอกว่าแหมบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างมาน้อยเต็มทีไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่บางท่านไม่พูดอย่างนั้นพูดเสียใหม่ว่าข้าพเจ้าไม่มีบุญบารมีมาเลยไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดอย่างนี้ก็ขอโปรดประทานอภัยกลับใจคิดเสียใหม่คิดว่าถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่เคยสะสมไว้เราจะพอใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านก็แล้วกันท่านพอใจในพระธรรมแต่เขาไม่มีความพอใจนี่เปรียบเทียบบารมีกันได้ในตอนนี้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเวลานี้ท่านมีบารมีพอสมควร ถ้าจะรวมความแล้วก็ดีกว่าข้างคาวดีของมูเหลือมมากอย่างน้อยดีสุดท่านก็รู้ว่านี่เป็นธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติตามจะมีความสุขหรือว่าถ้าความเลื่อมใสไม่มีถึงแค่นั้นท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักคำพูดที่พระท่านสวดเราฟังเครื่องเสียงที่ฟังว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ภาษาแห่งคำพูดถ้าจะเปรียบเทียบกับก้างคาวและงูเหลือมท่านดีกว่าหลายแสนเท่าในเมื่อก้างคาวกับงูเหลือมเป็นสัตว์ดิบฉานฟังธรรมไม่รู้ว่าธรรมและก็ไม่รู้เรื่องพอใจแต่เพียงเสียงตายแล้วเป็นเทวดาได้อันนี้เป็นทุนใหญ่เบื้องแรกแล้วกลับลงมาเกิดเป็นคนฟังพระธรรมซ้ำอีกคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าสำเร็จอรหัตผลก็นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นคนฟังภาษาก็รู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันว่าท่านมีกำไรดีกว่างูเหลืองและค้างคาวทั้งหมดหากว่าท่านพอใจในเสียงธรรมขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่บรรดาพระสงฆ์สาวกนำมาแสดง ฟังแล้วจงอย่าทิ้งไปเลือกฟังหลายๆเรื่องอย่ากลัวเปลืองเวลาและอย่ากลัวเปลืองเงินบันทึกก็ไว้หลายๆเรื่องหลายๆตอนแล้วก็พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวร
ว่าเรื่องไหนเราชอบใจมากที่สุดมีอยู่เท่าไหร่ฟังตอนที่เราชอบใจให้หนักให้ขึ้นใจเมื่อเวลาก่อนจะหลับนึกถึงพระธรรมบทนั้นนึกเอาไว้สัก 2-3 นาทีแล้วก็หลับไม่เป็นไรถ้าเวลาตื่นใหม่ๆนึกถึงธรรมบทนั้นเข้าไว้สักนิดหน่อยเป็นการกระตุ้นเตือนใจเวลากลางวันที่ประกอบกิจการงานถ้าว่างเมื่อไรนึกถึงธรรมบทนั้นเข้าไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าบุญวาสนาบารมีของท่านยังอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวัฏสงสารถ้าตายไปจากมนุษย์เมื่อไรอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมนี่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหมมาเกิดเป็นคนฟังธรรมซ้ำอีกหนเดียวก็บอกว่าพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีย่อมรู้ใจคน ว่ามีเกี่ยวกุศลส่วนใดมาในชาติก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจะสอนบทนั้นเป็นการซ้ำหรือว่าสะกิดแผลเก่าจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะบทนั้นได้โดยฉับพลันและเป็นอรหันต์ทันทีเรื่องดีไม่ดีเวลาที่เราเกิดเป็นเทวดาถ้าพระสีอานตรัสขึ้นมาเรายังเป็นเทวดาหรือผมถ้าฟังเทศจากพระสีอานเพียงจบเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานพระว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารเทศสอนพุทธบริษัทคราวไรปรากฏว่าเทวดาหรือผมบรรลุมรรคผลมากกว่าคนเพราะว่าเทวดาก็ดีผมก็ดีมีกายเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวลเมื่อจิตน้อมไปในส่วนของกุศลแล้วก็ปรากฏว่ามีความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ดีเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้ง่ายเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย มองดูเวลาเห็นว่าจะหมดเวลาสิ้นแล้วก็ขอยุติคำแนะนำในเรื่องของพระสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภกับเรื่องเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณก็คือทิพยจักขุญาณซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ถ้าว่าใช้อารมณ์ที่เป็นทิพย์ไปพิจารณาอารมณ์ของจิตตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนเป็นเรื่องจิตของท่านที่อยู่ในฌานโลกี แต่ขอได้โปรดทราบว่าการที่เราจะรู้จิตของบุคคลใดอยู่ระดับไหนนั่นเราจะต้องรู้จิตของเราเองก่อนคือเราต้องขึ้นระดับนั้นเราจึงจะรู้ถ้าเรายังเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงปฐมฌานเราก็จะไปรู้เรื่องราวของท่านที่เขาไปถึงเข้าถึงปฐมฌานไม่ได้หรือว่าเรายังไม่รู้เราไม่ได้ฌานอันใดก็ตามเราไม่สามารถจะรู้เขาได้เราจะรู้ได้แต่เฉพาะเราเข้าถึงเท่านั้นฌ านใดที่เราเข้าถึงแล้วฌานนั้นเรารู้ถ้าเขาต่ำกว่าเราเรารู้ถ้าเขาสูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นกฎธรรมดาในส่วนใหญ่เวลานี้คนที่ยังเสพกามอยู่ก็ยังมีอุตส่าห์ย่องเข้ามารู้จิตความเป็นพระอริยเจ้าของพวกท่านบางท่านมีหลายท่านในการที่พยากรณ์จิตของท่านผู้นั้นจะพยากรณ์จิตของท่านคนนี้ดีไม่ดีก็พยากรณ์อารมณ์จิตของพระพุทธเจ้าว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ยังบอกว่าจิตของพระพุทธเจ้ามี 80% บ้างจิตของพระปานมี 80% บ้างจิตของฤาษีเรียงดำมี 75% บ้างความจริงจิตของฤาษีเรียงดำนี่ไม่สำคัญจะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ไป 75% หรือ 1% หรือไม่ถึง 1% นี่ไม่สำคัญสำคัญว่าท่านผู้นั้นรู้ได้ยังไงว่าจิตของพระพุทธเจ้ามี 80% เอาอะไรไปเครื่องวัด
ท่านผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังนี่เวลานี้มีเยอะการพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรท่านผู้นี้เป็นอะไรรู้สึกว่าจะเดากันมากเกินไปเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะรู้เราจะต้องเป็นผู้ถึงก่อนถ้าเรายังไม่ถึงเพียงใดเราก็ไม่สามารถจะทราบอารมณ์ของบุคคลอื่นได้ถ้าเราคิดว่าเราทราบนั่นก็คือตัวปาทานมันกินใจของท่านเสร็จแล้วเชื่ออะไรไม่ได้ดีไม่ดีมันจะพาท่านลงนรกไปนี่ต่อนี้ไปเราก็มาพูดกันถึงอารมณ์ใจของพระอริยเจ้าถ้าเราฝึกเจโตปริยญาณก็ต้องฝึกดูจิตของเราเป็นสำคัญอย่าไปสนใจจิตของบุคคลอื่นสำหรับจิตที่เข้าถึงระดับฌาน4หรืออรูปฌานก็ดีก็มีสภาพเป็นแก้วใสเหมือนกันเมื่อจิตของพระอริยเจ้าตามที่รับฟังมาแต่กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีอารมณ์วิปัสสนาญาณเข้าถึงจุดเริ่มจะเข้าถึงขีดเป็นพระอริยเจ้าคืออารมณ์วิปัสสนาญาณเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสเป็นวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสสนาจริงๆก็ได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงการยอมรับนับถือความไม่ดีของขันธ์ 5แล้วความเป็นมาของโลกกฎธรรมดามันเป็นอย่างไรจิตใจเริ่มยอมรับนับถืออย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงวิปัสสนาญาณสภาวะอย่างนั้นดวงจิตที่ใสเป็นแก้วสำหรับฌานสี่หรือบางทีท่านผู้นั้นยังไม่ถึงฌานสี่กระแสจิตที่มีความใสอยู่บ้างตามสมควรแม้แต่เป็นพื้นผิวขอบทั้งหมดจะกลายเป็นประกายพลิกแพรวๆเข้ามาในระยะขอบถ้าอารมณ์จิตของท่านบุญนั้นเป็นพระโสดาบันความแพรวๆจะปรากฏขึ้นประมาณ1ใน4ของประมาณของจิตก็เหมือนกันถ้าเป็นสกิทาคามีเข้าไปก็เรียกว่าเข้าไป2ใน4ถ้าเป็นอนาคามีเขาก็ไป3ใน4ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกับดวงดาวประกายพลิกทั้งดวงนี่สำหรับท่านที่ฝึกในสายนี้เฉพาะจุดแต่การฝึกนี้ย่อมไม่เหมือนกันบางท่านก็ดูเฉพาะจิตบางท่านก็ดูอทิสมานกายเลยทีเดียวอาทิตย์สมาในกายก็คือรูปของจิตที่เป็นรูปตัวตนเป็นบุคคลอยู่ภายในที่เราเรียกกันว่ากายในกายในกายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสย่อมมุ่งหมายเอาสองอย่างคนที่ยังไม่ได้เจโตปริยญาณก็ดูเฉพาะอาการกายที่เป็นอาการ32ท่านที่ได้เจโตปริยญาณก็ดูกายที่เราเรียกกันว่าจิตมันเป็นอทิสมารกายคือเป็นตัวเป็นตนเห็นเข้าเมื่อไรรู้เห็นตัวนอกมาเมื่อไรเห็นตัวในเมื่อนั้น เรียกว่าตาของท่านเป็นตา2ชั้นตาเนื้อดูกายนอกตาในดูกายใจ นี่บุคคลผู้ใดในขณะนั้นจะมีกำลังใจเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ชั้นเลวเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะผลจะปรากฏมาตามกระแสของใจอทิสมาในกายจะบ่งชัดว่าท่านผู้นี้เวทาตายไปเวลานี้จะไปไหน และเวลานี้ระดับจิตของท่านเข้าสู่ความเป็นพระอริยะชั้นไหนตอนนี้บรรดาท่านผู้รับฟังจงจำไว้ได้ว่าถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็รู้ความเป็นพระอริยเจ้าของท่านหลายเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกัน เป็นอันว่าเราต้องเป็นพระอริยเจ้าด้วยความจริงการฝึกเจโตปริยญาณนี้มีประโยชน์มากสำหรับจะได้ไว้แก้ไขจิตของตัวเองไม่ใช่ฝึกไว้อวดชาวบ้านไม่ใช่ฝึกไว้ตรวจอารมณ์ของชาวบ้านถ
ถ้ามัวไปนั่งตรวจอารมณ์ของบุคคลอื่นเราไม่ได้ตรวจก็แสดงว่า เราช่วยกวาดบ้านให้ชาวบ้านเขาเตียนไปแต่บ้านของเรามันรกจะเกิดประโยชน์อะไรการฝึกทิพยโยคยานก็ดีจุตูปปาตยานก็ดีเจโตปริยยานก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเขาฝึกว่าชำระจิตของตนเองเท่านั้นที่มาว่ากันต่อไปอารมณ์จิตทิพยโยคยานแล้วก็สามารถจะใช้ได้ต่อไปถึงอติตังสยานยานรู้เรื่องราวในอดีตรู้เรื่องราวในอดีตของบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุรู้เรื่องราวในอนาคตของคนของสัตว์และวัตถุรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้แล้วจะต้องไปเรียนที่ไหนก็ไม่ต้องเรียนเรียนจากทิพยคุยานนี่เองถ้าคล่องแล้วก็ใช้ได้หมดนอกจากนั้นก็รู้ได้ถึงยถากามุตายานรู้สภาวะของความสุขและความทุกข์ของคนและสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้และก็อยู่ในโลกอื่นว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขและความทุกข์มาได้เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้จุดแห่งความสุขและความทุกข์ตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราเองยังมีความสุขดีไม่เท่าเขายานตัวนี้มีความสำคัญมากเราก็อยากจะสุขเท่าท่านพวกนั้นแล้วทำยังไงเราก็ดูท่านพวกนั้นที่ท่านพวกนั้นมีความสุขเพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยเขาทำแบบไหนยังมีความสุขอย่างนั้นเราก็ทำบ้างมันก็สุขไม่ใช่ไปแข่งดีกับท่านแต่ว่าทำตามท่านที่มีอารมณ์ใช้ที่เรียกกันว่ามุทุตาพรอยินดีกับบุคคลอื่นที่ได้ดีมารู้ว่าเขาดีแบบไหนเราก็ทำตามนั้นเราก็ดีตามเขานี่เป็นอนุวาตยานต่างๆคือจุตูปปาติยานรู้การเกิดและการดับของสัตว์ก็ดีเจโตปริยญาณรู้วาระนำจิตของบุคคลตนเองและบุคคลอื่นก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานรู้จักการระลึกชาติได้ก็ดีอาตีตังสยานรู้เรื่องราวในอดีตก็ดีอนาคตังสยานรู้เรื่องราวในอนาคตก็ดีปัจจุบันนองสยานรู้ผลของกฎของกรรมก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าเราสร้างทิพยคุณญาณได้อย่างเดียวมันก็ได้หมดถ้าได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าเราได้สองในวิชาสามเพราะในวิชาสามได้เขียนไว้บอกว่า1ทิพยคุณญาณ2ปุพเพนิวาสานุสติญาณท่านเขียนไว้2แต่ที่เราใช้ได้จริงๆมันใช้ได้8คือ1ทิพยคุณญาณ2จุตูปปาติญาณ3เจโตปริยญาณ4ปุพเพนิวาสานุสติญาณ5อทีตังติญาณ6อนาคตังติญาณ7ปัจจุปนังติญาณ8ยถากัมมุตายานญาณทั้งหมดนี้เราต้องสร้างให้ได้ในระยะที่เราอยู่ในฌานโลกียังไม่เข้าถึงพระโสดาบัน เมื่อได้ญาณทั้งหมดนี้แล้วจะเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสามยังไม่ได้คำว่าเตวิโชวิชาสามต้องเพิ่มอาสวัคคายานมาอีกหนึ่งความจริงในตำรับเดิมเขาเรียกสองวิชาสองไม่ใช่วิชาสาม แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานมโรรสนี่ตามที่คนอื่นเขาเขียนไว้เกิดไปทันท่านเขาบอกว่าท่านเติมมาอีกหนึ่งคืออาสวัคคายานการเติมเข้ามาแบบนี้ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนมันเป็นความดีที่ช่วยส่งเสริมให้เขาถึงนี่ถ้าเราฝึกได้8ในวิชาเอาวิชา3วิชา3แต่ว่าเราได้8ซะแล้วเนี่ย2ในวิชา3ก็ได้ก็แล้วกันถือว่า1ได้ชิดทิพยคุยาน2ปุพเพนิวาสานุสติญาณแต่ความจริงเป็น8เมื่อได้ถึงตอนนี้แล้วการใช้กำลังจิตจะต้องมีอารมณ์จิตทรงอยู่ในฌาน4ตลอดเวลาถ้าจิตเข้าไม่ถึงฌาน4ญาณทั้งหลายเหล่านี้จะใช้ได้ดีไม่ได้แล้วก็จะได้ครบไม่ได้
เมื่อจิตเข้าถึงฌาน4แล้วจะใช้ญาณประเภทนี้ได้ดีก็ต้องฝึกตั้งเวลาในการทรงตัวของจิตมิเช่นนั้นเราจะรู้อะไรให้จริงจังนานเนิ่นนานละเอียดละออไม่ได้การทรงฌานเป็นของสำคัญการรักษาอารมณ์จิตให้อยู่ในฌาน4เป็นความหนักสำหรับบุคคลผู้ฝึกใหม่แต่เราต้องทำให้ชินจะเห็นว่าเป็นของสบายเป็นของง่ายจะใช้กำลังฌานสี่เมื่อไรก็ชั้นได้ทันทีแล้วตั้งเวลากำหนดจิตไว้ว่าเวลานี้เราต้องการพูดกับผีพูดกับเทวดาพูดกับพรหมนานเท่าไรเราก็พูดได้ตามอัธยาศัยนั่นเรียกว่ากำลังใจของเราทรงฌานเป็นปกติมีอารมณ์เข้มแข็งพอเกินกว่าที่เราจะเป็นพระโสดาบันความจริงการฝึกสองในวิชา3นี้ใช้เวลามากกว่าการเป็นพระโสดาบันการฝึกก็สู่ความเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันทำได้สบายกว่านี้มากแต่ในเมื่อเราใช้กำลังใจเข้มแข็งได้ขนาดนี้ถ้าเราจะทำตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าความจริงถ้าจิตแข็งอย่างนี้แล้วถ้าไต่เต้าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ตามลำดับก็รู้สึกว่าจะสวยเต็มทีท่านได้ปฏิบัติประเภทนี้แล้วโดยมากท่านจะตัดลัทธิคิววิ่งตรงจุดอรหัตผลแต่ก็ไม่แน่นักอาจจะไปถูกกำแพงใหญ่ชนไม่แตกตีไม่พังเสียก็ได้เป็นอันว่าการรวบรวมกำลังใจเพื่อความเข้าถึงพระโสดาบันจะยากไหมเราเป็นผู้ทรงฌาน4ถ้าเราไม่มีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยเราก็เป็นผู้ทรงฌาน4ไม่ได้ทรงวิชา8ประการตามที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ได้นี่การที่จะทรงได้ก็เพราะอาศัยความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์รายการที่2ถ้าศีล5ของเราไม่บริสุทธิ์ศีลบกพร่องศีล5ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีขณะขณะใดศีลที่ไม่บริสุทธิ์จิตก็จะมัวหมองอุปาทานจะกินจะใช้ยานนี่เป็นไปตามความประสงค์ไม่ได้มีถ้าใช้ได้แต่ใช้ผิดพลาดเอาแน่นอนอะไรนักไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่จะทรงยานทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นปกติก็ต้องทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาเมื่อทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่มีเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีมันก็มีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลมีอยู่แล้วจิตมันจะละมันจะทำลายศีลได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังทำลายศีลอยู่ก็จงระวังอุปาทานแม้แต่ทิพยคุยานเบื้องต้นก็ใช้เอาดีอะไรนักไม่ได้ขณะใดถ้าจิตพลาดจากศีลขณะนั้นอารมณ์จิตก็หมัวหมองความเศร้าหมองเกิดขึ้นอารมณ์ความแจ่มใสมันก็ไม่มีในเมื่อแจ่มใสไม่มีเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่ใสมองอะไรมันก็ไม่ถนัดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารักษาอารมณ์จิตได้อย่างนี้ถ้าต้องการความเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นของไม่ยากเพราะจิตเราชนะนิวรณ์ทั้งหมดได้แล้วถ้าจิตไม่ชนะนิวรณ์พวกญาณต่างๆมันมีไม่ได้ถ้าจิตชนะนิวรณ์หมดเราต้องการอะไรเรายังขาดอะไรอยู่อีก1มรณานุสติกรรมฐานหรือว่าการพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรายังไม่ได้ใช้ถ้ากำลังใจของเราเข้มแข็งแบบนี้เราก็ใช้ไม่ยากถ้าหากว่าเราสงสัยว่าไอ้การเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นจริงหรือไม่จริงคนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติจริงหรือไม่จริงเราก็ใช้อติตังสติญาณถอยหลังเข้าไปแล้วใช้ปุพเพนิวาสานุสติญาณถอยหลังเข้าไปมันก็จะไปพบความจริงนี่เรื่องสงสัยมันก็ไม่มีคนทำความชั่วตกนรกความทำความดีไปสวรรค์นพรหมเป็นความจริงไหมเราก็ถอยหลังตัวเองเราลงไปว่ามันเคยตกนรกมาแล้วกี่ชาติ
เคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรหมมาแล้วกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นดีกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นเลวกี่ชาติเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ชาติแต่ละชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยมันก็เป็นของไม่ยากแล้วคลำต่อไปจะคลำทำไมขั้นพระโสดาบันหรือขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีคลำยันป้ายถึงอรหันต์เลยเพราะถ้ากำลังทรงได้แบบนี้พอแล้วพอตรงไหนล่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคนที่ทรงอารมณ์ได้ถึงขนาดนี้ถ้ามีกำลังจิตแก่กล้าก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7วันถ้ามีกำลังจิตอย่างกลางก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7เดือนถ้ามีกำลังอ่อนที่สุดก็มีเป็นอรหันต์ได้ภายใน7ปีไม่ใช่ครบเราก็จะไปนั่งรอ7ปีทำไมอย่างเลวที่สุดถ้ามันอยู่ภายในขอบเขตของ7เดือนมันก็หมดเรื่องกันเพราะเรามีจุดพิสูจน์ได้ทุกอย่างว่าพื้นที่พระพุทธเจ้าว่าคนที่จะเป็นพระโสดาบันได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยเขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูในเทวดาคนที่มีความเคารพในพระพุทธธรรมสงฆ์เขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูได้บนสวรรค์ไปถามเทวดาแต่ละท่านไปไล่เบี้ยจากท่านว่าท่านมีความสุขขนาดไหนถ้ามีอะไรเป็นปัจจัยที่ราชาเทวทิดาถวายเข้าต่อแก่พระบัจเจกพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็เป็นเทวดานี่เคารพในพระสงฆ์ให้ทานท่านมัตเตกุณฑลีเทพบุตรนึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวก็เป็นเทวดานี่เป็นผู้ทานสติกรรมฐานพอใจในพระพุทธเจ้าอย่างท่านธรรมิกาอุบาสกมีความพอใจในธรรมอยากฟังอยากสวดมนต์อยู่เสมอนี่เป็นธรรมนี่เป็นการเคารพในพระธรรมท่านก็เป็นเทวดาตัวอย่างเห็นชัดในคนที่ปรามาสพระรัตนตรัยตัวอย่างเทพเทวทัตและพระโกกาลิกะบวชได้ฌานสมาบัติได้ปัญญาถือตนว่าเป็นคนดีอวดดีแข็งดีกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าข้าบวชคิดคดจะยึดอำนาจปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าในที่สุดเขาพวกนั้นไปไหนเขาพวกนั้นก็ไปอเวจีมหานรกตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นการทรงศีลเป็นของดีเป็นเทวดาได้เราก็กลับมาตั้งใจทรงศีลเสียกำลังใจมันก็มีแล้วการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของดีไปสวรรค์ได้เราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราก็มาตั้งใจเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องใช้แต่ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวไปดูเองด้วยตอนนี้ก็มาดูท่านที่เป็นพระอนาคามีท่านตัดกามราคะทิ้งไปท่านตัดปฏิฆะทิ้งไปด้วยกำลังใจแบบไหนเราก็ไปถามท่านถามท่านดูว่าท่านทำแบบไหนท่านบอกชัดๆเพราะร่างกายมันสกปรกนะเธอนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยร่างกายผู้หญิงร่างกายผู้ชายที่พอใจก็ว่าสวยสดงามมันไม่มีอะไรมันมีแต่กลิ่นเหม็นมันมีแต่ของโสโครกน่าเสียดสีเราได้ทิพยคุญาณมองลงไปได้ญาณว่าสภาวะร่างกายของคนเราที่ต้องการมีความรักกันมันดีแล้วมันชั่วมันเห็นชัดเห็นชัดเห็นถนัดเห็นไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเห็นเป็นปกติเห็นจนทั้งอยากจะอาเจียนแล้วมันจะไปรักกันตรงไหนก็ตัดได้ทันทีไอ้ความโกรธความฉิบบาดนี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ประการใดคนมักโกรธตายไปแล้วไปลงนรกมีแต่ความเร่าร้อนใจการตัดความโกรธเส้นได้เป็นพระสกิทาคามีอารมณ์นี้ไม่ใช่ของยากมันจะมาแบบไหนก็ใช่วาจาว่าช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันจะรวยก็ช่างมันจะจนก็ช่างมันมีมากก็ช่างมันมีน้อยก็ช่างมันหากินตามกำลังความสามารถด้วยสัมมาชีวะอย่างนี้มันก็หมดเรื่องมันก็ไม่ได้เปลืองเวลาไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะดุดและก็ในการต่อไปถ้าเราจะเป็นพระอรหันต์ก็ถามพระอรหันต์ท่านดู
ก็จริงไม่ต้องถามก็ได้นี่มีทิพย์จักขุยานแล้วเป็นเรื่องเล็กๆ เล็กตรงไหนแค่รูปฌานรูปฌานดูท่านพระเทวทัตกับท่านโกกาลิกะท่านมีรูปฌานได้อภิญญาสมาบัติก็เสด็จลงไปเวจีมหานรกไปนั่งหลงไหลไฝ่ฝันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะมานั่งถือตัวถือตนด้วยมานะทิฏฐิแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวไอ้ตนนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือเท่าไรลงนรกมากเท่านั้นคนและสัตว์มีสภาวะเสมอกันเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกต่างคนต่างก็เคยรวยต่างคนต่างก็เคยจนต่างคนต่างก็เคยสวยต่างคนต่างก็เคยมีอำนาจวาสนาต่างคนต่างก็เคยเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ที่เดรัจฉานมาแล้วต่างคนต่างก็เคยเป็นเทวดาและพรหมมาแล้วไอ้ที่ต้องมาเป็นคนนี่ก็มาตามผลของกรรมน่าจะไปนั่งถือตัวถือตนเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็วางท่านได้แบบสบายอุทธัจจะอารมณ์ใจที่คิดว่าแค่อนาคามีดีมันก็ไม่ดีนักเพราะมันยังต้องมีกิจใช้ทิพยกุญาณพิจารณาสักนิดก็จะเห็นผลว่าไหนๆเราก็เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปนิพพานมันซะเลยหมดเรื่องหมดราวเอาจิตจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่าลืมไปนะลืมบอกไปว่าคนที่ฝึกทิพย์จุกุยานแล้วเริ่มตั้งแต่เข้าถึงโคตรภูยานทิพย์จุกุยานเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสตอนนี้เห็นพระนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสแจ่มใสเห็นยังไงเห็นว่านิพพานศูนย์อย่างนั้นเลยศูนย์หรือไม่ศูนย์ทำให้มันถึงเองเมื่อได้ทิพยคุยานแล้วทำจิตให้เข้าถึงโคตรภูยานเฮ้โคตรภูยานเข้าถึงได้ไหมมันเดียวเดียวเท่านั้นเดียวเดียวถึงโคตรภูยานแป๊บเดียวก็ถึงพระโสดาบันตอนนี้แหละสภาวะของทิพยคุยานจะบอกชัดเรื่องสภาวะนิพพานว่านิพพานมีสภาพศูนย์หรือไม่ศูนย์หรือว่าถ้าไม่ศูนย์อยู่ตรงไหนมีสภาวะเป็นยังไงนี่ตามที่บอกกับบรรดาท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าถ้าเราจะคุยกันเรื่องพระนิพพานแล้วก็ถ้าจิตใจของท่านยังไม่เข้าถึงพระโสดาบันอย่าเพิ่งคุยกันเลยเรื่องนิพพานแล้วขอได้โปรดอย่าเดาเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการธรรมรมเข้าถึง2ในวิชา3ที่เรียกว่าทิพยคุยานและปุพเพนิวาสานุสติญาณระยะกล่าวกันโดยในใช้กำลังใจได้โดยละเอียดก็คือญาณทั้ง8ประการตามที่เราจะพึงใช้ได้อารมณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาได้แล้วไซก็สามารถทำจิตใจของเราให้ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารได้เพราะว่าเราสามารถจะชำระกำลังจิตใจของเราเองให้เข้าถึงจุดเพราะเราจะคอยดูใจของเราอยู่ได้ทุกวันว่าวันไหนใจมีสีอะไรที่สีเลวก็ตำหนิสีดีก็ไม่ควรยับยั้งทำให้จิตใจของเรานี้นั้นมีอารมณ์ผ่องใสมีความแจ่มใสเหมือนแก้วเป็นประกายพลึกตลอดเวลาจึงจะชื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดโดยทั่วหน้าที่ปฏิบัติมาแล้วในด้านนี้เป็นผู้ทรงวิชาสามหมายความว่ามีอารมณ์เป็นทิพย์สามารถระลึกชาติได้โดยย่อตามที่กล่าวมาแล้วก็มีอาสวะขยายานอรบรรดาพระยาวโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะพูดกันก็หมดแล้ววันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีเวลานี้การเวลาใกล้จะถึงวันพระราชสมภพของพระมหาบพิตรพระราชสมภารอาตมาขอรัตนาบารมีพระองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดความดีของเทวดาระพรมและพระสยามเทวาธิราชขอจงประสิทธิ์สายความปลอดภัยให้เกิดแก่พระองค์ขอให้มีความพระเกษมสำราญมีความประสงค์สิ่งใดโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นสมความปรารถนาความประสงค์ของพระองค์จงทุกประการขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารในการครั้งก่อนพระองค์ได้มีพระ
พระราชดำรัสตรัสสั่งเส้นทางไปสู่พระนิพพานเท่าที่ทรงมีพระราชประสงค์และตรัสถามมานั้นถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าว่าทางเข้าสู่พระนิพพานนั้นถ้าจะว่ากันโดยในที่จะเข้าถึงจริงๆองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดแนวทางเข้าสู่พระนิพพานไว้ถ้าพูดถึงจุดในจิตของกำลังใจก็มี10ประการด้วยกันคือ1ทานการให้2ศีลการรักษาความเรียบร้อยทั้งกายวาจาและจิต3เนกขัมมะที่มีอารมณ์สถิตอยู่ในด้านของพรหมจรรย์4สัจจะความจริง5วิริยะความเพียร6ปัญญาความรอบรู้7ขันติความอดทน8เมตตาความยอมรับในสิทธิซึ่งกันและกัน5 9อธิษฐานการตั้งใจมั่น10อุเบกขาความวางเฉยบุคคลทุกคนที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้นั้นต้องมีกฎ10ประการครบถ้วนประจำใจประจำใจ จะปฏิบัติในความดีในตอนใดตอนหนึ่งก็ตามทีถ้ามีอารมณ์สิบประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเข้าถึงพระนิพพานได้เหมือนกันหมดการที่พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงตรัสถามมาในเรื่องการเข้าสู่พระนิพพานเป็นทางสามสายอาตมาก็เห็นว่าทรงตรัสถามมาและมีความเข้าใจถูกต้องตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตรัสไว้แต่ถ้าจะกล่าวกันโดยในจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามแต่ว่าเข้าจุดบารมีสิบประการนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหมดการในองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสหลักสิบประการไว้อย่างนั้นก็ถือให้เป็นศูนย์กลางของจิตใจในการก่อนที่อาตมาได้ถวายพระพรมาถ้าจะฟังวาจาที่พูดก็ดูมันว่าจะเป็นคนไร้มารยาทที่กล้าพูดเพื่อกล้าถวายพระพรมาในวาจาที่ไม่ค่อยจะสมควรนักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวาจาที่ห้วนและขาดไปในมรรยาทของความดีอาการทั้งนี้อาตมาก็คงต้องขอประทานอภัยจากพระมหาบพิตรพระราชสมภารทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลานั้นอาตมากำลังป่วยมากขันห้าไม่ดีถ้าแต่ว่าอาการของขันห้าไม่ดีของอาตมานี้ถ้าบรรดาประชาชนทั้งหลายจะสังเกตอาการภายนอกทางกายก็รู้สึกว่าจะสังเกตได้ยากทั้งนี้อาตมาได้พยายามฝึกฝนตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในด้านสังขารุปีขายานจนมีกำลังใจใช้ได้ตามสมควรไม่มากนักแม้แต่การที่ได้พบกับพระองค์ที่พระมหาบพิตรพระราชสมภารมีพระมหากรุณาธิคุณไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่26สิงหาคมในขณะนั้นอาตมาเองก็กำลังป่วยมากแต่ก็ไปไหนด้วยความอดทนในการต่อต้านจากการทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยกำลังใจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่ความจริงการป่วยมีมาก่อนการนั้นมากคือนับแต่ขึ้นพ.ศ. 2519จนกระทั่งวันที่ถวายพระพร
แด่พระมหาบพิตรพระราชสมภารเมื่อวันที่18ตุลาคม2519อาการก็ยังไม่ดีขึ้นมาวันนี้วันที่26ตุลาคม2519อาการก็ยังไม่ดีนักแต่ถ้าว่าถ้าสิ่งใดเป็นกิจและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติปวงชนชาวไทยหรือว่าพุทธศาสนาอาตมาก็พร้อมที่จะปฏิบัติทั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคถ้าทางใดที่จะเป็นปัจจัยให้โลกมีความสุขและบุคคลจะสามารถจะเข้าถึงธรรมได้ถึงแม้ว่าจะมีส่วนได้เพียงเล็กน้อยก็ตามทีอาตมาก็ยอมพรีทุกอย่างที่เห็นแล้วว่าขันห้าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนการที่จะประคบประคมขันห้าเกินไปก็จะได้ประโยชน์เพราะขันห้ามีแต่โทษไม่มีคุณ แต่ว่าทั้งนี้จะประนามขันห้าซะเลยก็ทีเดียวไม่ได้การที่ขันห้าเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ขันห้าเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นครูที่มีความสำคัญใช้บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดามีการถอนตัวจากขันห้าหวังพระนิพพานเป็นที่ไปในการนี้อาตมาก็ขอทบทวนกระแสพระราชดำรัสของพระมหาบพิตรพระราชสมภารเกิดการอีกเสด็จมาวัดท่าสูงสมัยนั้นเมื่อวันที่10สิงหาคม2517อาตมาได้ถวายพระพรแด่พระมหาบพิตรพระราชสมภารไว้ว่าต่อไปประเทศไทยจะพ้นจากภัยพิบัติแล้วก็จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์โอกาสนี้การนั้นเริ่มเข้ามาถึงแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพแบบฟ้าเพิ่งสางสางอากาศยังขมุกขมัวจะมีความลางความเลือนอยู่บ้างแต่ก็พอเห็นจุดหมายปลายทางรำไรนี่การพยากรณ์เขานั้นต้องถือว่าเป็นพยากรณ์ตามกระแสพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวไปตามคำพยากรณ์ของพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุธยามิใช่เป็นความรู้ของอาตมาเองการเวลาผ่านไปย่อมเห็นผลเมื่อวันที่20ตุลาคม2519อาตมาได้มีโอกาสเข้าปฏิกรบัญชาการทหารสูงสุดอาศัยที่พลเรือเอกประงัดชะลออยู่ได้ส่งนายทหารเอาเครื่องบินปีกหมุนมารับแล้วก็วันที่22ตุลาคม2519ก็มีโอกาสเข้าไปอีกวาระหนึ่งคราวนี้ได้พบนายทหารส่วนใหญ่และคณะรัฐมนตรีบางท่านมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในสนทนาปราศัยกันก็เห็นว่าทุกคนมีกำลังใจดีมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยก็เป็นที่น่าปลื้มใจและมีกำลังใจขึ้นแต่ทั้งนี้คนทุกคนถ้ายังมีกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เคยทรงตรัสว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เจตนาปรารถนาให้ปวงชนชาวไทยหรือส่วนรวมมีความสุขแต่ว่าในการบางครั้งบางท่านก็จะมีการเผลออยู่บ้างคำว่าเผลอย่อมมีได้แก่คนทุกคนที่ยังมีกิเลสแต่ว่าใครจะเผลอมากเผลอน้อยเท่านั้นแต่ถ้าในการนั้นเข้ามาถึงก็คงมีการแก้ไขไปในทางถูกต้อง
แล้วเมื่อแก้ไขดำเนินความในทางถูกต้องดีแล้วจะนานนานไปรถต่างๆแห่งความนิยมก็จะค่อยจืดจางไปบ้างตามสมควรแล้วก็จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันไปตามปกติเป็นกฎธรรมดาของโลกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโลกหาที่สุดมิได้ปฏิปทาของโลกจะวางไปในมุมใดมุมหนึ่งก็ตามทีอย่าคิดว่าการอย่างนี้เหมาะดีแล้วสมดีแล้วถูกต้องดีแล้วไม่ต้องแก้ไขต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของโลกโลกต้องมีการแก้ไขดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรทรงตัวฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโลกหาที่สุดมิได้ไม่เหมือนธรรมะฝ่ายธรรมมีที่สุดคือมีพระนิพพานเป็นที่ไปตามกระแสพระราชดำรัสของพระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงตรัสถามอาการเรื่องของนิพพานมา3ตอนในวาระแรกในตอนต้นแห่งเดือนตุลาคม2519อาตมาก็ได้วาถวายพระพรมาแล้วแต่ความจริงการถวายพระพรคราวนั้นคลุมเครืออยู่มากทั้งนี้ก็เพราะว่ากระแสพระราชดำรัสตรัสถามมาในคราวนั้นพระมหาวพิตรทรงตรัสถามจบพระไตรปิฎกอาตมาจึงได้หาทางถวายพระพรแบบรูปยอดนี่การถวายพระพรแบบรูปยอดจะให้ตรงตามความพระราชประสงค์จริงๆก็ย่อมเป็นไปได้ยากเพราะว่าทางปณิพันธ์นี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางไว้ทุกจุดถ้าอารมณ์จิตเข้าถึงใช้ได้มาคราวนี้ท่านหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตได้กลับมาแจ้งให้อาตมาทราบว่าพระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงตรัสว่าจาคะของพระองค์ก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้การที่มีกระแสพระดำรัสตรัสถามแบบนี้อาตมาเข้าใจทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีเนกขัมมะก็ดีในบารมี10ประการถ้ายึดมั่นซะจริงๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมเข้าถึงพระนิพพานได้สม่ำเสมอกันตรงนี้เพื่อการให้ทานในจาคะคำว่าจาคะแปลว่าการให้ที่ตัดอะไรเพี้ยนเลยทานเป็นการให้ที่มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันในอารมณ์ใจของทานกับราคะก็จาคะความจริงถ้ามองใกล้ๆก็เหมือนกับตัวเดียวกันทานก็ให้จาคะให้เหมือนกันให้ตัดทานให้เพื่อการเกื้อกูลนี่กำลังใจที่ให้ในฐานะที่เป็นจาคะก็ตัดเฉพาะให้ไม่หวังผลตอบแทนการให้ประเภทนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีกล่าวว่าเป็นการทำลายโลภะความโลภที่มีอยู่ในจิตและองค์สมเด็จพระธรรมสามีก็เคยเทศกับพระอนาถบิณฑิกเศรษฐีหลายวาระตามที่ค้นคว้าเห็นจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทานมักจะไม่เคยปรารภเรื่องอื่นกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ถ้าว่ากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระมหาวุณีจะเทศเรื่องอะไรก็ตามในขั้นสุดท้ายโรงมักจะลงด้วยอริยสัจสี่นั่นชื่อว่าเป็นความฉลาดขององค์สมเด็จพระมหาวุณีที่เป็นสัพพัญญู มาในการนี้พระมหาบพิตรพระราชสมภารทรงยืนยันมาว่าจาคะก็เข้าถึงพระนิพพานได้อาตมาก็ขอยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความจริง
ซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ว่าคำว่าทานการให้หรือจาคะก็การให้เหมือนกันถ้าจาคะหั่นให้เพื่อการตัดอะไรเสียเลยไม่มีการเกื้อกูลไม่ได้หวังผลจะตอบสนองมาในรูปไหนก็ช่างถือว่าเป็นการให้ตัดกำลังใจเพื่อทำลายโลภะความโลภในจิตเมื่อทำลายโลภะความโลภได้ก็ทำลายโทสะความโกรธได้เหตุที่จะทำลายโลภะความโลภกับโทสะความโกรธได้เราก็ต้องทำลายโมหะได้เสียก่อนนี่คนที่ให้ทานคนดีหรือคนที่ใช้คำว่าให้เด็กจาคะคือตัดอะไรก็ตามก็เป็นคนที่มีความฉลาดแล้วโมหะอาตมาขอกล่าวว่าเป็นความโง่จะไม่แปลว่าความหลงอย่างคนที่เขาพูดกันแต่คนถ้าไม่โง่มันจะหลงได้ยังไงคนที่หลงก็เพราะว่าเป็นคนโง่ตอนนี้การให้ทานครั้งหนึ่งเรียกว่าจาคะก็ตามขอถวายพระพรใช้สัพพทานซึ่งเป็นของง่ายบุคคลที่จะมีกำลังใจให้ทานแต่วันหนึ่งวาระทุกครั้งก็จะเห็นว่าบุคคลนั้นต้องใช้บารมีทั้งสิบประการครบถ้วนจึงจะให้ได้ถ้าบารมีสิบประการมีกำลังไม่ครบถ้วนการให้ทานก็จะเป็นการให้ทานแบบประเภทเกื้อกูลหวังผลตอบแทนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าจาคะเรียกกล่าวว่ากำลังใจของท่านผู้นั้นที่เรียกกันว่าบารมียังอ่อนอยู่ยังหวังมีการยืดหยุ่นคือต้องการให้แล้วก็ต้องการคืนหวังผลตอบแทนแต่การให้โดยอาศัยจาคะเป็นพื้นฐานอันนี้อาตมาเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องตรัสว่าต้องอาศัยกฎสิบประการครบถ้วนคือบารมีสิบนี่เป็นความเข้าใจของอาตมาเองถ้าเป็นการผิดพลาดประการใดอาตมาขอรับผิดแต่ผู้เดียวได้โปรดอย่าทรงเห็นว่าเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมากล้าถวายพระพรแบบนี้ก็เพราะมีความเข้าใจแล้วว่าพระมหาบพิตรมีความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าคำถามที่ทรงตัดมาก็ดีความห้องข้องใจที่ทรงแสดงออกมาทางท่านหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรได้เป็นอย่างเลิศเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งนี้ต้องขอจำกัดว่าตามปัญญาของอาตมาที่มองเห็นเช่นการให้ทานครั้งหนึ่งการให้ทานแต่ละคราวทานเป็นบารมีข้อที่หนึ่งการให้แต่คนที่จะพึงให้ทานได้นั้นต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมหลายประการจึงจะให้ได้การให้ทานต้องมีเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนถ้าขาดเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนเสร็จแล้วการให้ทานย่อมให้ไม่ได้เพราะคนที่เกลียดอยู่ไม่มีใครให้คนที่เป็นศัตรูไม่มีคนปรารถนาจะพึงให้แต่กำลังใจยังคิดว่าบุคคลนี้เป็นคนที่ไม่ควรที่เราจะคบหาสมาคมก็เกลียดในจริยาอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าบุคคลนี้เป็นศัตรูของเราถ้าอารมณ์อย่างนี้มีกับบุคคลผู้ให้บุคคลนั้นเขาจะให้ไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะมารับทานจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรก็ตามผู้ให้จะต้องมีอารมณ์เริ่มต้น
คือเมตตาความรักมีความปรารถนาดีแก่บุคคลผู้รับจึงจะให้ได้อย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณเมตตาในพระเทวทัตทั้งที่พระเทวทัตก็มีประกาศตนเป็นศัตรูกับพระองค์ทรงหาพยายามหาทางกลั่นแกล้งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการแต่อาศัยที่องค์สมเด็จพระมหิทธิคิตมันมีพระมหากรุณาธิคุณมีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารในพระเทวทัตเห็นว่ามีความประพฤติผ่านมาในเอกชาติองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถมีความประสงค์จะเรื่องแบ่งเบาความทุกข์ให้น้อยลงไปมิฉะนั้นพระเทวทัตก็จะจมปรังอยู่ในเวทีมหานรกสิ้นกาลนานฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารจึงให้พระเทวทัตบวชแล้วก็สอนให้ได้ฌานโลกีทรงอภิญญาสมาบัติเป็นปัจจัยให้พระเทวทัตไม่ต้องลงต้องทุกขเวทนาในเวทีมหานรกสิ้นตลอดหนึ่งกับใช้เวลาไม่นานไม่กี่พันปีนักเมื่อพระพุทธศาสนานี้พ้นไปช่วงระหว่างที่พระสีอานยังไม่ตรัสเวลานั้นพระเทวทัตก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าทั้งนี้ก็เพราะอาศัยความดีที่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำสั่งสอนและเมตตาไม่ถือโทษโกรธเคืองพระเทวทัตอันนี้พระมหาบพิตรจะทรงเห็นว่าคนที่จะพึงให้ทานได้อันดับแรกต้องมีเมตตาก่อนเป็นบารมีที่สองเพราะถือทานเป็นบารมีที่หนึ่งนี่คนถ้ากระหน่ำให้มีเมตตาเมตตานี่เป็นปัจจัยให้เกิดศีลคนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยมีเมตตาเป็นบุริจาริกคำว่าปุเรจาริก ก็หมายถึงว่ามีเมตตาไปเบื้องหน้าการถวายพระพรในคราวนี้ต้องกำลัง MMI บางครั้งพูดไม่ชัดก็ขอได้โปรดทราบว่ากำลังป่วยอยู่เหมือนกันไข้หวัดกำลังเข้าจัดการกับขันห้าแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องของพระศาสนาอาตมาไม่ท้อใจใน 2-3 วันคือวันที่31ตุลาคมกับวันที่1ก็จะเข้าเยี่ยมทหารที่จังหวัดน่านในฐานต่างๆกับเชียงรายหมอเตือนบอกว่าเวลานี้ไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกมีอยู่ที่นั่นอาตมาก็ไม่หนักใจจะเป็นยังไงก็ช่างขันห้าจะพังไปเรื่องของขันห้าแต่หากการให้กำลังใจเห็นว่าบุคคลผู้อยู่ที่ชายแดนเขาเป็นคนที่มีคุณถ้าทหารซึ่งเป็นรั้วอ่อนแอชาติสลายตัวพระศาสนาอยู่ไม่ได้อาตมาก็จะไปถ้าบังเอิญมันจะตายสนามรบก็ตามใจทหารจะได้ทราบว่าการป่วยไข้ไม่สบายการตายไม่ได้มีแก่ประชาชนอย่างเดียวแม้แต่พระก็ป่วยพระก็ยังตายเขาจะได้มีความไม่ประมาทเป็นอนุว่าอาตมาขอถวายพระพรต่อไปที่เมื่อกล่าวตัดด้วยความก็เพราะว่าไอมันซ้อนเข้ามาเรื่องความกระแรมก็ซ้อนเข้ามาถ้าจะฟังกันจริงๆพิจารณากันแล้วเห็นว่าเป็นจริยาไม่ที่ไม่สมควรที่จะถวายพระพรเรื่องราวต่างๆแล้วมีการกระแรมเอ็มไอเพราะตรงนี้เพราะว่าขันห้าบังคับไม่ได้อาตมาก็เต็มใจที่จะพึงปฏิบัติในด้านธรรมะต่อไปนี่เป็นนั้นว่าในเมื่อคนมีเมตตาแล้วสิ่งก็ต้องเกิดเพ
เออศีลทุกข้อจะมีได้เพราะอาศัยเมตตาเป็นปุเรจาริกเป็นเบื้องหน้าเป็นอันว่าในขณะที่ให้ทานนั้นคนนั้นก็เป็นคนมีศีลด้วยเพราะว่าศีลเป็นปัจจัยให้มีอารมณ์ใจเยือกเย็นสร้างความเป็นมิตรคนที่ทำลายศีลและศีลไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวคือความเหี้ยมโหดสร้างศัตรูจะเห็นว่าศีลข้อทั้ง5ข้อต้องอาศัยเมตตาเป็นสำคัญนำหน้าคนเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำร้ายก็อาศัยความรักรักแล้วทำร้ายไม่ได้รักแล้วขโมยของเขาไม่ได้มารักเสร็จแล้วทำลายจิตใจไม่ได้จะแย่งคู่รักเขาไม่ได้มารักแล้วโกหกโมเทสไม่ได้รักแล้วก็ไม่สามารถจะทำตัวให้เละเทะเลอะเทอะไร้สติสัพพัญญะคือการดื่มสุราได้มีไรนี่พระมหาบอกพิจารณ์เห็นว่าการให้ทาน ก็มีต้องมีศีลเข้าควบคุมถ้าไม่มีสิ่งเขาควบคุมให้ทานไม่ได้เพราะขาดเมตตานี่มามองกันต่อไปว่าขณะที่มีเมตตาจิตคิดจะสงเคราะห์ตัดอารมณ์ความทุกข์ของบุคคลผู้รับทานเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขของเขาก็มีความเป็นอยู่เป็นสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นผลตอบแทนนั้นท่านประโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็มาปรารภเรื่องปฏิปทาของท่านบุตรเฒ่าต่อไปท่านบันทึกของท่านไว้ว่าเช้าที่4สิงหาคม2506วันนี้แจ่มใสมากเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเข้าพระกรรมฐานเป็นลำดับจนถึงที่สุด และก็ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ข้าอภิญญาพระสมาบัติพบท่านโมกขลาอย่าลืมนะอภิญญาพระสมาบัติอภิญญาพบใครก็ได้พบท่านโมกขลาแล้วก็ท่านมหากัจจายนะท่านอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาทั้งสองแล้วก็พบหลวงพ่อปานต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้โอวาทว่าจิตของเธอเหลือส่วนเพียงอวิชชาเท่านั้นนอกนั้นผ่องใสบริสุทธิ์แล้วระหว่างนี้เป็นโคตรภูของอรหัตตมรรคเข้าใจไหมคำว่าโคตรภูของอรหัตตมรรคก็หมายความว่าท่านผู้ใดที่ได้พระอนาคามีแล้วกำลังปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงอรหัตผลหรืออรหัตมรรคในช่วงนั้นเรียกว่าโคตรภูของอรหัตมรรคหรือว่าในช่วงนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่โคตรภูของอรหัตมรรคนี่คำว่าโคตรภูอรหัตมรรคจริงๆเนี่ยมันต้องเหลือตัววิชาตัวเดียวแล้ววิชาตัวนี้ก็แนบนิ่งสนิทเกือบจะไม่มีแรงกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ความพระอรหันตมรรคเหมือนที่กับคนหนึ่งยืนอยู่คล่อมรางเล็กๆขานี้ยังอยู่ฝั่งนี้ขาโน้นเหยียบฝั่งโน้นยังไม่ทันยกขาเป็นอันว่าเป็นโคตรภูของอรหันตมรรคยกเมื่อไรเป็นอรหันตมรรคเมื่อนั้นท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรเป็นของจริงเป็นของสมมติทั้งหมดนี่ความจริงแล้วก็ควรจะประมวลความจำให้ดีนะว่าแต่ละขั้นท่านสอนระดับไหนท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจริงเป็นของสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรแน่นอนย่อมสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งต้องพลัดพรากจากกันหมดฟังแล้วก็คิดดูนะครับว่าร่างกายของเราเป็นในกอในขอไอ้ชื่อในกอในขอมันก็สมมติร่างกายเราเป็นชายเป็นหญิงเราก็สมมติขึ้นมา
ร่างกายมันทรงขึ้นมาเราก็สมมติแล้วมันก็พังหมดมันไม่มีอะไรจะเหลือสลายตัวหมดและทุกสิ่งร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีมันไม่ใช่ที่พึ่งของเราในที่สุดเราคือจิตก็ต้องพลัดพรากจากมันไปนี่ผมก็ย้ายมานิดเป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรนะฟังกันไว้ให้ดีแล้วก็จำหากว่าท่านทำได้นะ ทำได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาก็ตามผมว่าพระบาทสมเด็จจีหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงสละทุนทรัพย์เพื่อเป็นธรรมทานก็ดีและญาติโยมหลายท่านที่สละทุนทรัพย์มาเพื่อเป็นธรรมทานก็ดีท่านจะดีใจมากไอ้เงินที่ผมบอกว่าขาดไปแสนหนึ่งแหละผมเป็นคนไม่มีสตังค์ไอ้เงินส่วนนี้เป็นเงินของพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนี่นาถเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นเงินของบรรดาญาติโยมทั้งหลายบริจาค กันมามากบ้างน้อยบ้างบริจาค กันเสมอผมจึงมีทุนขาดไม่งั้นทุนที่จะขาดผมไม่มีเพราะเลิกไปนานแล้วไม่รู้จะเอาตังค์ไหนไปซื้อคาเสร็จถ้าเสียที่ซื้อมาก็ดีบ้างชั่วบ้างมันก็เป็นของธรรมดาดีไม่ดีก็เสียไปซะแล้วไอ้ส่วนที่ตีระเป็นอัตราราคาออกไปมันก็น่าจะเป็นกำไรแต่ถ้าคิดแรงงานแล้วมันก็ไม่มีกำไรและแถมค่าเสียอีกค่าเสียที่ต้องมันนอนรอรับรอทับอยู่เป็นไม่หมดอันนี้ราคาอันหนึ่งก็อย่างเลวที่สุดก็80บาทเศษ100บาทเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่ไหวแค่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นอนอยู่ข้างในเนี่ยเกินกว่า 200,000 บาทที่ว่าขาดเนี่ยขาดสิ่งที่เป็นเกษตรออกไปนะแสนเศษแต่ของใช้ทั้งหมดอีกแสนกว่านี่ไม่ใช่ทุนผมทุนพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็ทุนให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านหวังเป็นธรรมทานต้องการให้พวกเรามีความดีได้ดีกันก็พยายามทำทุกอย่างนะคำสอนอะไรที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีสอนท่านผู้เฒ่าคำสอนอะไรที่พระโมคคัลลานะพระมหากัจจายนะและพระอื่นที่เป็นอรหันต์ท่านมาสอนท่านผู้เฒ่าจำเอาไว้มันเป็นของหายากผมนี่แม่นี่ถ้าผมได้ตำราท่านผู้เฒ่ามาความจริงผมเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพิ่มมาคนได้เมื่อเดือนอะไรเนาะแต่จะเป็นกันยาหรืออะไรนั่นนี่นะตอนนี้เองเท่านั้นเอิญไปเจอเขาถ้าผมได้มาตั้งแต่หนุ่มๆนะบางทีผมอาจจะเป็นอะไรสักนิดนึงก็ได้อย่างเลวที่สุดอาจจะเป็นพระทรงฌานหรือว่าไปห้อยท้ายๆของพระโสดาปัตติมรรคอะไรเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ที่น่าเสียดายผมมันได้มันแก่มากนักซะแล้วนักแก่มากก็ไม่ยอมจะฟันมันไปจนกว่าชีวิตจะทรงตัวจะได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นมาฟังท่านต่อไปแล้วท่านโมคคัลลานะอธิบายว่าให้วิจัยถึงเหตุนี่ฟังของท่านให้ดีนะพระพุทธเจ้ากล่าวมาอย่างนั้นท่านสอนเพิ่มเติมท่านเป็นอาจารย์ให้วิจัยถึงเหตุเมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรหึแม่ไอ้รูปตัวนี้มันมาจากอะไรรูปที่มีชีวิตมันมาจากธาตุ4ธาตุ4มันทำไมมันถึงจะเกิดผมไม่รู้ถ้ามาอธิบายเรามานั่งนึกว่าไอ้ธาตุ4นี่มันทรงตัวมั้ยมันทรงตัวมันเป็นนิจจังและเป็นอนิจจังเป็นทุกขังหรือเปล่าถ้าไปยุ่งกับมันไอ้ร่างกายที่มันเป็นธาตุ4สำหรับเราแล้วมันก็เป็นอนัตตาธาตุ4มันสะอาดและสกปรกนี่ผมก็ย้ายนะท่านบอกเอ้าแล้วก็ไอ้คนมาจากอะไรแล้วก็มันเป็นคนอยู่ตลอดไปไหมธาตุ4มันทรงตัวตลอดไหมเจ้าคนนี่มันมาจากอะไรเจ้าคนมันมาจากคนและคนที่จะเกิดเป็นคนได้ก็มาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมมันมาจากความชั่วคนเนี่ย
การที่จะเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยเราคบความชั่วคือกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมจึงมาเกิดเป็นคนแล้วก็อย่าไปสนใจกับความเป็นคนต่อไปเพื่ออะไรทำลายความชั่วมันซะสิท่านบอกว่าบ้านเรือนโรงมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากวัตถุธาตุเป็นชิ้นเป็นอันเอามาประกอบกันเข้าเป็นบ้านเรือนโรงคนก็เหมือนกันมาจากการสาร12ไอ้ธาตุ4นี่ก็เหมือนกันมันก็มาจากสิ่งที่ส่วนผสมกันถ้าว่ายังไงต่อไปแล้วให้พิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมดฟังแล้วก็คิดแล้วก็ตามฟังให้มากคิดให้มากเปิดฟังให้มากนะครับอันนี้แจกผมบอกแล้วตั้งแต่คัสเศษที่11จนทั้งจบแจกคนภายในไม่แจกภายนอกอ่ะแจกภายนอกผมพังแน่คนภายในที่อยู่ในปัจจุบันที่รับฟังอยู่เนี่ยแจกแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปหมกตกนรกทำลายของสงฆ์เอาของสงฆ์ไปเพื่อทำลายตกนรกผมไม่อนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลอกลวงสงฆ์ถ้าไปฟังเอาไปปฏิบัติพร้อมแจกแต่ไม่ใช่มาจากไหนยังไงก็แจกกันรุ่นเดียวเท่านี้นะผมไม่มีทุนถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหรือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านทรงประทานมาอีกบอกว่าแจกแก่คนภายในได้ผมจะแจกต่อแต่มิฉะนั้นแล้วผมขอแจกจำกัดเฉพาะรุ่นที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเท่านั้นนี่ก็ว่ากันไปท่านบอกว่าให้พิจารณาหาสภาพตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรทรงตัวมันแตกสลายหมดเอาย้อนเขามาหาโมคคลานะใหม่ย้อนไปย้อนมาแบบนี้เบื่อก็เบื่อไปท่านบอกว่าจงให้พิจารณาวิจัยให้เห็นของที่เมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรคนมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากอะไรแล้วพิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่ามันต้องแตกสลายหมดแล้วว่าพระอรหัตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แน่แถมตีใบซะด้วยสิว่าคิดไว้ว่ากี่วันก็ไม่ทราบจุดนั้นบอกภายใน6ก็มา60วันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันที่เท่าไรผมจำไม่ได้เปิดย้อนไปฟังเอาแล้วกันท่านบอกว่าอรหัตตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แม้จะครึ้มครึ้มถ้าว่าอย่างนั้นพอฟังมาก็ชักครึ้มครึ้มแต่สลดใจพอครึ้มปั๊บสลดใจทันทีเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วเนี่ยท่านว่าเท่านี้เราบ้าแล้วหรือเราได้แล้วหรือนี่ถ้าว่ายังไงไอ้เจ้าเม่งเอ๋ยท่านด่าตัวท่านว่าเจ้าแม่งเอ๋ยเอ็งฟังแต่คำพูดเอ็งคิดว่าเอ็งเป็นพระอรหันต์พระอรหัตผลแล้วหรือเอ็งนี่มันเลวจัดเจ้าแม่งจงรู้จักตัวว่าเอ็งนี่มีสภาพเพียงแค่กิ้งก่าเท่านั้นจงอย่าทะเยอทะยานคิดว่าเจ้าเป็นช้างแม่ท่านด่าตัวของท่านดีจงอย่าคิดว่าเจ้าเป็นช้างสารตัวที่เข้าสู่สงครามเจ้ายังมีอารมณ์หวั่นไหวคือเจ้ายังแพ้อำนาจของอวิชชาอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงบอกเองเองจำได้ไหมเจ้าเม่งถ้าจำไม่ได้เองจงฟังข้าพูดให้เองฟังว่าเองยังแพ้อำนาจของอวิชชาอยู่ถ้าเองอยากจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูห้ามหันอวิชชาให้แหลกลานไปท่านบอกตอนนี้ท่านตัดสินใจตายให้มันตายถ้าจะตายอยู่กับความเป็นอรหัตมรรคหรือว่าอสนาคามีก็พร้อมแล้วแค่นี้พร้อมต่อนี้ไปสู้ให้ยันตายเอาให้หนักสู้มานานแล้วยอมตายมานานแล้ว
เมื่อก่อนนี้ยอมตายขั้นฌานสมาบัติตอนนั้นมานี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์กล่าวว่าเราเป็นพระอริยเจ้าฉะนั้นขั้นอรหัตผลเราจะสู้ยันตายจะไม่ยอมคลายอารมณ์จิตพอคิดเท่านี้ฉับพลันรังสีรัศมีหกประการปรากฏเป็นองค์สมเด็จพระบรมสุคตมาไวมากทีแรกตอนก่อนเห็นฉับพลันรังสีประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ก็ปรากฏนี่เห็นแสงแป๊บหนึ่งพระองค์ปรากฏทันทีบอกสัมภเกสีเอ๋ยลูกผลข้างหน้านั้นใดแน่ตัดสินใจอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะห้าวหาญเกินไปเร่งรัดเกินไปผลจะยับยั้งอยู่แค่นี้เจ้าจะไม่ได้อรหัตผลแล้วกันท่านบอกว่าแล้วกันไอ้เราจะบ้าเอาจริงๆสักหน่อยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยับยั้งต้องเชื่อพระองค์ผู้ใดมาทั้งหมดต้องเชื่อทุกอย่างก็กราบถวายนมัสการขอพระราชทานอภัยขอว่าทานอภัยไม่ใช่พระราชทานพระราชทานพระราชาแต่ความจริงท่านก็เป็นธรรมราชาไม่เห็นผิดนี่ก็พูดคนเดียวมันจะผิดอะไรไม่มีใครเขาขัดคอเอาเอาว่าไปเออไอผมก็ว่าตามวิสัยของผมนี่ท่านผู้เฒ่าท่านเป็นพระอรหัตตมรรคท่านก็มีใจเขาไม่เหมือนผมหรอกไอผมนี่น่ากลัวบนบวมๆนะเนี่ยบวมๆเป่งๆหน้าก็จะเน่าๆเอาเน่าก็เน่าไปเขาบอกว่าเป็นพระการเมืองเอาการเมืองก็การเมืองเป็นพระการบ้านก็การบ้านเป็นพระการวัดก็การวัดเป็นมันทุกการซะดีกว่าการเมืองเราไม่ได้ไปสมัครผู้แทนเราไม่ได้สมัครรัฐมนตรีเราต้องการทำให้เมืองของเราเป็นสุขเอาเอ้นี่จะออกนอกลู่นอกทางนะเราทำทุกอย่างเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ทำให้คนเข้าใจกันใครจะหาเป็นการเมืองการบ้านการวัดก็ช่างของชาวบ้านปากชาวบ้านไม่ใช่ปากของเราเขาว่ายังไงปากเราไม่ได้เมื่อยไปด้วยเขาพูดเขาว่าเราเขานินทาเราปากเขาเมื่อยเองให้เขาปล่อยของเขาเขาชมก็ยกประโยชน์ให้เขาเขานินทาก็ยกประโยชน์ให้เขาเรากินข้าวแล้วก็นอนนอนทำไมย่าวตัวไปนอนเอาใจนอน